อย่าคิดมากไม่เอานะอย่าคิดไปกันใหญ่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้น่าจะเริ่มต้นด้วยเพลงอะไรดีนะคะถ้าทางกรีนเว็บเราก็เริ่มต้นด้วยเผลอน้องอันครับผมแต่ว่ากรีนชาแนลเนี่ยเขาใช้อย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดมันก็ได้นะจริงๆแล้วใช่แล้วค่ะสวัสดีน้องอันภูวนาถนะคะสวัสดีพี่อ้อยค่ะนะคะเพิ่งจะเจอกันในไลฟ์ออนกรีนใช่ไหมถูกต้องคือชีวิตนี้มากมายเหลือเกินที่อยู่กับกรีนชาแนลโดยตลอดเลยนะคะใช่ฮะก็วันนี้ทำงานเกิน12ชั่วโมงแล้วนะอย่าใช้แรงงานผู้ใหญ่นะคะก็หยาบคายอ่ะเดี๋ยวนะขอคว้างโคกซิโร่กับขอบคุณมากที่จะเอามินิเมทพาวพีพาวพีโอพาวพีขอคว้างนิดนึงขอเสียมารยาทหน่อยโอ้ยเดี๋ยวสวัสดีชาวกรีนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีกล้องเยอะแยะเลยกล้องไหนกล้องนี้ของอันเนอะโอเคกล้องนี้สวัสดีอีกรอบเมื่อกี้นี้เพิ่งลากันเจอกันอีกแล้วนะฮะทิ้งกันไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนี่เนาะใช่ครับอ่ะก็สามารถฟังได้ที่ Green Wave นะครับแล้วก็www.greenwave.fm ก็ได้ค่ะ Green Channel ก็ได้ถ้าใครมีสวัสดีทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ทาง www.green
ขีดตรงกลาง channel.tv ก็สามารถที่จะติดตามและฟังได้เห็นภาพด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะสามารถจะพูดคุยกันได้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะดูอยู่ที่ไหนก็ตามทีหรือว่าฟังอยู่ที่ Green Wave ก็ตามนะคะวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้ครับผมซึ่งตอนแรกเวลาเห็นชื่อตอนปั๊บนึงเนี่ยอุ๊ยนั่งคิดนิดนึงก่อนเรื่องไหนนะอ่านเรื่องไหนคะโอ้ยมีไหมมันต้องมีมันก็พอมีป่ะเอาพี่อ้อยก่อนดีกว่าพี่อ้อยก่อนดีกว่าอ่านให้คิดยากหน่อยเพราะอ่านไม่มีแฟนนี่แต่ส่วนใหญ่บอกหมดนะพี่เป็นคนบอกหมด ไม่จริงอ่ะไม่จริงพี่บอกหมดมันต้องมีทุกคนที่พูดแบบนี้เพราะว่าแฟนฟังอยู่ใช่ไหมจ๊ะทุกคนมีความลับของตัวเองใช่ไหมคะมีความลับตัวเองแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีนะถือว่าเป็นการบอกในหน้าที่ไม่ผิดโอ้แต่เขารู้แล้วนะว่าเวลาที่เขามาซ้อมดนตรีกันนะพี่ออกไปวิ่งไปกรี๊ดกรี๊ดศิลปินคนไหนเนี่ยเขารู้หมดเลยนะหรืออย่างเช่นเวลาไปดูฟุตบอลกับเขาเนี่ยพี่อ้อยไม่ได้ดูบอลหรอพี่อ้อยดูนักบอลใช่ไหมอันนี้ก็บอกได้เพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอันนี้บอกได้แต่มันจะมีเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่บางประเภทที่เวลาที่บอกไปเนี่ยมันจะเกิดหายนะบางอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยไปสำรวจดีเจผู้ชายแถวนี้สิ่งหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้คือวันนี้นัดเพื่อนเช่นเย็นวันศุกร์เนี้ยขอนัดกับเพื่อนแต่ถ้าบอกกับแฟนปั๊บมันจะเกิดแบบอ๋อใช่สิไปกับเพื่อนเฮ้ยแต่เข้าใจได้เนาะเข้าใจได้ทั้งสองมุมด้วยนะใช่เข้าใจได้ทั้งในฐานะที่เราเป็นแฟนและเข้าใจได้ทั้งในฐานะที่เราเป็นคนที่อยากไปกับเพื่อนคือควรมีเวลาให้เพื่อนบ้างแต่เขาบอกก็เลยถามเขาว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ชวนแฟนไปด้วยเขาบอกว่าบางทีในกลุ่มเพื่อนเนี่ยถ้าใครเอาแฟนไปเพื่อนจะเริ่มไม่สนุกจริงบรรยากาศเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนสมมุติว่าไปในกลุ่มผู้ชายเนี่ยเรื่องที่พูดคำพูดที่พูดมันจะเป็นเรื่องหนึ่งถ้ามีผู้หญิงเข้ามาหนึ่งคนถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนเรื่องจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้ามีแฟนมาด้วยเรื่องจะเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องเลวร้ายของเราจะถูกเก็บเอาไว้นึกออกปะมันจะไม่ถึงพริกถึงขิงใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะมีเรื่องส่วนตัวนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้บอกกันซะทุกอย่างหรอกอย่างเช่นอย่างในสปอตโฆษณาเนี่ยแฟนเก่าโทรมาก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่ถ้าบอกไปปั๊บนึงเนี่ยอีกฝ่ายนึงจะเริ่มคิดเยอะเอ๊ะทำไมโทรบ่อยโทรแล้วคุยหรือเปล่าคุยเรื่องอะไรกันนะคะแล้วก็เริ่มเป็นการหวาดระแวงเพราะฉะนั้นผู้ชายหลายคนจะเริ่มรู้สึกว่างานฉันไม่บอกจบไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์แล้วก็เธอจะได้ไม่ต้องกระวนกระวายมากเกินจำเป็นและอันเชื่อว่าเวลาแบบนี้นะถ้าเป็นคนที่อยู่ภายนอกความสัมพันธ์สมมติว่าเป็นเรื่องของแฟนกันสองคนยืนมองนอกจะรู้สึกว่าทำไมแค่นี้พูดกันไม่รู้เรื่องวะโทษนะพูดตรงๆเฮ้ยเรื่องมันง่ายมากทำไมคิดไม่รู้เรื่องแปลกเหรอถ้าเขาใช้ยาอยู่กับเพื่อนบ้างแปลกเหรอถ้าแบบเฮ้ยเขาจะแบบงอนเนี่ยเพราะแกนึกออกปะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราไปคนละเรื่องเลยนะใช่ค่ะเราจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่พูดอ่ะในทางกลับกันสมมติว่าคุณบอกว่าเออก็เนี่ยฉันบอกเขาไม่ได้หรอกเพราะฉันอยากไปอยู่กับแฟนไออยากไปอยู่กับเพื่อนแปลกเหรอแล้วในขณะเดียวกันถ้าหากว่าถึงวันศุกร์บางศุกร์ที่เราตั้งใจอยากอยู่กับเขาค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่อ่ะเขานัดกับเพื่อนไว้เขาอยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าเฮ้ยคุณก็รู้สึกอยู่ที่ว่าใครเป็นคนโดนเหมือนว่าเราก็ไปอยู่โดดเดี่ยวของเรานะคะเข้าใจไหมเข้าใจแต่เศร้าไหมเศร้าครับเข้าใจกับเศร้าเป็นคนละเรื่องค่ะนะคะอ่ะวันนี้ค่ะใครก็ตามที่มีปัญหาประเภทที่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้เลยนะคะควรจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง02-665-8377-81นะคะวันนี้ Club Friday ต้องขอบคุณเลยค่ะสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเงาะเนี่ยส่งอีเมลมาแล้วพี่รู้สึกว่า Green Wave ควรมีส่วนในการรับผิดชอบชีวิตของน้องเงาะด้วยทำไมเรื่องของเงาะเป็นไงครับพี่อ้อยเล่าเล่าเร็วเงาะเล่าเล่ามาเดี๋ยวนี้เงาะอย่างนี้แล้วเขาจะรู้หมดไหมรู้อาจจะรู้ก็ให้รู้หมดไปเลยไหนๆก็ออก Green Wave แล้วไงใช่แต่ก็ถือว่าเป็นการรู้ในหน้าที่เข้าใจป่ะคือแบบหนูไม่ได้มีเจตนาจริงค่ะสถานการณ์มันบังคับอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอยืนยันว่า Green Wave ควรมีส่วนในการรับผิดชอบอ่ะเงาะว่าไปเงาะว่าไปก็เรื่องของเรื่องก็คำว่าไหน ETC อะค่ะ ETC คำว่าไหนอ๋อไปดู ETC จ้ะอุ้ยที่มันผ่านไปสดๆเนี่ยเหรอถูกใช่ค่ะค่ะหนูได้บัตรกี่ใบได้ใบเดียวก็คือตัวเองแล้วก็อีกคนนึงก็เป็น2ใบถูกไหมคะใช่แล้วถูกจ้ะแล้วก็คือเราได้ตั้งแต่อาทิตย์แรกค่ะด้วยความที่แฟนเราชอบเราก็พยายามแล้วพอดีถูกใจดีเจเฟียสเราก็ได้มาช่วงนี้เขาทำงานอยู่ก็เลยแบบโทรไปบอกเขาก็ดีใจเขาบอกเดี๋ยวยังไงจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอก
23นะมันเป็นวันอาทิตย์ชัวร์นะว่าว่าไม่ติดงานชัวร์ชัวร์เดี๋ยวยังไงต้องได้ไปแน่ๆโหน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวเจอจะหอมทุกทีอะไรอย่างเงี้ยหวานไปหมดหวานไปหมด แต่ด้วยความที่แบบการผิดนัดมันหลายครั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไปทะเลเท่าไหร่แต่เขาติดงานไงคะเราก็มันค่อนข้างชินมันจะเผื่อใจ50-50สงสัยจำไม่ได้อะไรเงี้ย เสร็จแล้วเราก็บอกเขาว่าถ้ามาไม่ได้ไงพี่ต้องบอกนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคบอกก็2วันก่อนที่จะไปดูเขาก็โทรมาบอกเนี่ยไม่ได้ติดงานเราก็แบบพี่แบบน้อยใจมากแล้วมันแบบมันเหมือนเราตั้งใจว่าเราจะไปดูกับเขาอะ ETC นะพี่ ETC ETC ที่เขาชอบไงที่เราพยายามในการไปหาบัตรมาให้เนี่ยแต่เขาไปไม่ได้แล้วจริงๆแล้วเขาติดงานที่มันสำคัญมากแบบเข้าใจได้ปะอะตัดอารมณ์ก่อนเอาเหตุผลก่อนคือบทคนมันจะเข้าใจไหมก็เข้าใจแต่ว่าถามว่ามันมีการน้อยใจไหมมันมีค่ะเพราะว่าวันนั้นพอรู้เสร็จแล้วส่งเมสเซจไปบอกพี่อ้อยไปก็บอกว่ามีคนน้อยใจพี่อ้อยพูดแบบอ่อนแอเราก็แบบเฮ้ยดูดีดีเจเขายังเข้าใจจะเข้าใจกับเราไหมเนี่ยพี่อ้อยบอกว่าคือน้องยืมมือพี่ค่าใช่ไหมเนี่ยส่ง SMS มาเราให้พี่อ้อยอ่านก็เลยอ่านออกอากาศไปว่าเนี่ยน้อยใจจังเลยอ่ะเล่นให้แฟนแล้วแฟนไม่ไปก็นึกว่าแฟนจะฟังแล้วแฟนฟังไหมแฟนไม่ได้ฟังช่วงตั้งแต่ทำงานไม่ได้ฟังแฟนเอฟก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขายุ่งจริงๆค่ะไม่งานเขายุ่งจริงๆอะค่ะแต่เราก็แบบเออก็โอเคไม่เป็นไรแต่แบบพี่จะไปคนเดียวมันก็กระไรอยู่ก็เลยบอกว่าโทรไปหาคนเคยสนิทกันนั่นไงหาเรื่องใส่ตัวจริงๆนึกในใจเลยว่าถ้าทำแบบนี้เป็นเรื่องเลยนะเขาก็เลยโทรไปหานะคะไม่แต่ว่าจะบอกว่ากับพี่คนนี้หลังจากที่เราเคยเป็นแฟนกันแล้วเราเลิกกันไปแล้วเรากลับมาคุยอีกในฐานะเพื่อนซึ่งตอนที่เราคบกันอ่ะเราจะเป็นคนเดียวเป็นแฟนแต่เป็นแฟนกับเขามาที่เข้าใจเขามากที่สุดก็เราก็แบบว่าเลิกกันไปแต่เราสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะก็โอเคโทรไปถามว่าพี่ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีบัตรดู ETC นะเขาบอกใครเหรอ ETC ก็เลยบอกว่าไวนั้นก็ไม่พยายามบอกเขาว่าอย่างนี้เขาก็บอกโอเคไปเราก็พยายามยืนยันเขาว่าเธอไปได้นะแฟนเธอไม่ว่านะอ๋อแฟนเก่าก็มีแฟนแล้วเหมือนกันใช่แต่ว่าด้วยความที่แบบแฟนเขาเริ่มมันคงมีอารมณ์ที่แบบเหมือนกับคนคบกันแล้วมันจะมีอารมณ์เบื่อกันบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนแฟนเก่าเขาอ่ะก็รู้เรื่องเรานะเราก็เคลียร์แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาแฟนเก่าของเงาะโทรมาเนี่ยแฟนเราแฟนเงาะคนปัจจุบันเนี่ยรับได้ป่ะหรือเขาโกรธเขางอนไหมเขาโกรธเขางอนไหมเพราะว่าง้อจะบอกเขาตลอดอะค่ะเขาก็จะถามว่าแฟนเก่าไม่โทรค่ะมาหาที่บ้านเอามาที่บ้านเลยแต่เขาไม่แล้วเขาโอเคกับอาการนี้ไหมคือแบบบางคนอาจจะแบบเฮ้ยโอเคอาการมันไม่โอเคหรอกค่ะเขาบอกว่าฝรั่งเอาเบอร์พี่ไปเลยนะแล้วก็พี่จะโทรไปถามเลยว่ามาทำไมคือบางทีเขามาเหมือนแบบเอาขนมมาให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะคราวนี้เขาก็มีแฟนเราก็มีแฟนแต่ไปดู ETC ด้วยกันใช่เปล่าใช่แล้วบอกแฟนของตัวเองปะคะบอกว่าไปกับน้องที่ออฟฟิศไปกับน้องที่ออฟฟิศแล้วเขาโกหกแฟนเขาไหมเขาบอกว่าไปกันคนหนึ่งไปกับน้องที่ออฟฟิศอีกคนบอกไปกับน้องสาวสรุปว่าโกหกทั้งคู่แล้วถามอีกนิดนึงสุดท้ายถูกจับได้ปะสงสัยจะจับได้คืนนี้นั่นแหละค่ะบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้แต่จริงๆมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ป่ะคะเงาะใช่ป่ะนี่ค่ะพี่เพราะว่าพอเลิก EDC ปุ๊บหนูเรียกย้ายแท็กซี่กลับบ้านเพราะว่ามันดึกมากแล้วไงคะเพราะว่าลุงคือต้องทำงานอะไรเงี้ยท่านเองแล้วตอนนี้สถานการณ์ของเงาะกับแฟนเป็นไงหายงอนเขายังโอ้ยก็ไม่ได้งอนแต่ก็แบบบ่นนิดๆแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะก็แปลว่าตอนนี้แฮปปี้ปกติยัง
ปกติค่ะมันคือแบบอันนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์แรกไงมันมีหลายเหตุการณ์แล้วเราก็บอกแล้วอย่างที่บอกว่าเบื่อทุกอย่างเวลานัดกันเผื่อใจไว้50-50ถ้ามาก็เป็นดวงดีของเราไม่มาก็ฉันเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอย่าอดทนและเข้าใจไปเรื่อยๆนะเรียกว่าจริงๆผู้หญิงนะไม่ได้อดทนจริงหรอกกับเรื่องแบบนี้ครับเพราะนั้นต้องบอกเหมือนกันเช่นแบบเฮ้ยอย่าให้เยอะเกินไปนะเรากลัวรอไม่ไหวแล้วจริงๆนะเนาะไม่งั้นมันจะมีแผลอยู่ข้างในอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาแผลที่มันโดนกระแทกแล้วกระแทกอีกกระแทกแล้วกระแทกอีกวันนึงอยู่ๆก็หมดความอดทนขึ้นมาซะอย่างนั้นอีกฝ่ายงงเลยว่าเอ้าทำไมแต่ก่อนไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาทำงาน7วันเหรอเงาะโอ้ยค่ะเกินเลยอะค่ะทำงานเกิน7วันอีกทำงานเกิน2เดือนแล้วยังไม่ได้เจอกันเลยอะค่ะเฮ้ยเฮ้ยงั้นผิดปกติเหมือนกันเนาะไม่ค่ะเขาทำงานไม่แต่เงาะอยู่ในจังหวัดเดียวกันป่ะอยู่จังหวัดเดียวกันก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่แบบด้วยหน้าที่การงานนะคะผมคิดว่าพี่อ้อยน่าสงสารแล้วนะพี่อยู่ไม่ค่ะไม่พี่อยู่พี่อ้อยไกลกันไม่ค่ะคือไกลกันเนี่ยพี่อ้อยรู้สึกว่าเวลาอย่างพี่อยู่คนละจังหวัดเนี่ยพี่ยังพยายามตะกาย2อาทิตย์ต้องได้เห็นกันสัก1ครั้งอะนะแต่แบบเอ้ยถ้าอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันแล้ว2เดือนไม่เจอกันเลยอะมันแบบสักนิดคือไม่ได้อยากยุหรืออะไรไงแต่พี่ว่ามันก็แบบมันก็เกินอยู่นะมันคงต้องปรับยังไงสักอย่างนึงไม่ได้แปลว่าเหรอเฮ้ยพี่อันพี่อ้อยบอกว่าผิดปกติงั้นได้ละฉันมีสิทธิ์ที่จะโกรธครับเดี๋ยวไปชวนทะเลาะเปล่าแต่พี่คิดว่ามันน่าจะคุยกันหน่อยป่ะว่าแบบไม่เขาทำงานนะคะเขาทำงานไม่เป็นไรเขาทำงานก็ก่อนหน้าที่จะ2เดือนนี้คือเจอกันทุกวันโอเคคือช่วงนี้มีเดือนนี้งั้นโอเคเจอกันตัวเองรู้สึกเบื่อน้องนี่เงาะก็เป็นผู้หญิงสับสนดีนะไม่มีความพอดีพี่ทุกวันนี้วันนี้ยังสับสนคือเวลาตอนเจอก็เจอกันเยอะมากเวลาตอนไม่เจอก็ไม่เจอกันเลยนะคะใช่โอเคไม่เป็นไรจ้ะก็ยังไงขอให้รักษาความรักให้ดีต่อกันไว้เรื่อยๆแล้วกันนะแล้วก็มีอีกเรื่องที่บอกไม่ได้คือบอกให้หมดก็จะมีคอนเสิร์ตพี่แอมกับพี่อูใช่ไหมคะค่ะคือด้วยความที่บอกเราว่าเวลานัดเขาเราจะ50-50เราไม่อยากเสียความรู้สึกหนีไปดูคนเดียวก็ดีนะเป็นการเซฟความรู้สึกตัวเองแทนที่ต้องมานั่งคาดหวังแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาแคนเซิลฉันอีกฉันไปคนเดียวและสุดท้ายคือบอกเขาแบบว่าไปดูคนเดียวยังไม่ได้บอกกำลังคิดว่าจะไม่บอกบอกเลยจริงๆนะคือที่บอกมันจะต้องมีเขาจะต้องมีปฏิกิริยาแน่นอนจะได้รู้ว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหมว่าเฮ้ยปล่อยแฟนไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวเพราะว่าผิดหวังจากการที่นั่งรอเรามาโดยตลอดเป็นการถอนหายใจเสียงสูงใส่เรานะมุมนี้ไม่ต้องมีเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่แบบว่าต้องนั่งทนอดทนและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเท่ากับความใส่ใจผู้หญิงมักรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคือถ้ามีเวลาให้ก็คือยังมีความใส่ใจกันอยู่แต่ถ้าแบบว่าชินเริ่มชินไปเถอะอาจจะแปลว่าเราไม่ได้รู้สึกมากพอแล้วนะแต่ถ้ายังน้อยใจใส่เขาเนี่ยแปลว่าเรายังรักอยู่นะสงสัยจะชินมันอารมณ์อะค่ะเหมือนเราพยายามเข้าใจเขาแต่เพื่อนก็ยุ่งได้หลายทีคือกำลังคิดว่าแล้วการพยายามเข้าใจแบบนี้มันจะมีที่สิ้นสุดไหมอะถ้าหากว่าเราเข้าใจเนี่ยมันคือเข้าใจนึกออกปะแต่ถ้าพยายามเข้าใจแปลว่ายังไม่เข้าใจนะแปลว่าฉันใช้อดทนเอาอดทนนะคะแล้วมันมีขีดสิ้นสุดค่ะสรุปว่าไม่ได้ยุแต่ว่าอยากให้ทำอะไรตามความต้องการของตัวเองบ้าง มีความรักก็ไม่ควรจะเหนื่อยเกินไปนะอ่ะนี่ไม่ได้ยุให้เลิกหรือว่าไปอะไรยังไงแต่คิดว่าน่าจะมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะคะนะจ๊ะได้เลยนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตและขอให้สนุกนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงต้องอ่านดู SMS แฟนยุ่งค่ะไม่ได้เจอกัน2เดือนเองของเรา6เดือนเจอทียังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะยังใช่อยู่หรือเปล่าบางทีระยะเวลามันเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้ทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงเนื้อหลายคนเขาจะกลัวไหมครับบอกแฟนไม่ได้แล้วออกหน้าไมค์เลยแต่อันจะบอกว่า อย่างกรณีของเงาะเงี้ยอันเข้าใจนะพี่อันเคยนะคือแบบจะไปเที่ยวหรือจะไปไหนกับเพื่อนเงี้ยแล้วก็มีคนรู้สึกว่าก็หกทำไมก็ไม่รู้อะแต่แค่คิดว่ามันจะง่ายกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่สบายใจไม่มีอะไรมากไปกว่าง่ายกว่าคือแบบความรู้สึกเขาไงแค่นั้นเองมันแบบมันเป็นเหมือนกับเจตนาดีแต่วิธีผิดอ่ะนะคะ02-665-8377-81นะคะจะบอกว่าอย่างนั้นยุคช่วงแรกๆของพี่อ้อยเป็นอย่างนี้ตลอดบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยซื้อปั๊บแจกณจุดนี้ผมเห็นฮะนะคะใช่ไหมคะผมเคยอยู่ในเหตุการณ์อยู่บ่อยๆถูกต้องแต่พอถึงวันนึงมันก็ต้องมีการปรับตัวอยู่ดีนะคะคือ
จริงๆแล้วไม่มีเวลาไม่สำคัญเท่าเขามีเจตนาจะอยู่ด้วยหรือเปล่าถูกต้องถ้าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะมาแล้วมันไม่ได้จริงๆผมว่ามันซื้อใจแล้วใช่รู้สึกว่าเขาพยายามแล้วนะคะน้องอ่านมีอีเมลอันนึงคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวันนี้แต่พี่อ่านแล้วแบบชอบอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยการได้ฟังพี่ๆและสายที่โทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์ความรักในหลากหลายรูปแบบมันจะไม่ทำให้หายเจ็บแต่ช่วยให้หนูรู้สึกดีขึ้นอยากเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังบ้างหนูถูกแฟนบอกเลิกในวันพระจันทร์ยิ้มค่ะขณะที่คนอื่นเขาตื่นเต้นได้เห็นพระจันทร์ยิ้มโอ้ยผมจะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นอีเมลที่ดีมากเลยอ่ะแต่หนูกลับร้องไห้จนตาบวมเป่งคิดในใจว่าจะมายิ้มอะไรวันนี้เนี่ยหรือแม้แต่พระจันทร์ก็ยังยิ้มเยาะเราหนูรู้สึกไม่มีที่ไปไร้ค่าไร้ตัวตนเขาเป็นเหมือนชีวิตของหนูคบกันมา 7-8 ปีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีแต่คำว่าเรามาเลยตลอดนะคะแค่คิดว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีแบบนั้นเนี่ยก็แทบขาดใจแล้วหลังจากร้องไห้คนเดียวจนหมดแรงและรู้สึกกำลังว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วเนี่ยภาพของเพื่อนๆที่เราชอบเหวี่ยงเวลามีนัดกับแฟนก็ซ้อนขึ้นมาทันทีตอนนี้ใครๆก็ได้ช่วยอยู่ข้างฉันหน่อยเพื่อนๆก็ค่อนแคะด่าทออดีตแฟนตบท้ายด้วยจิกกัดเราบ้างเพราะเวลาที่มีแฟนหลายคนทิ้งเพื่อนเลยนะคะจริงก็เอาเถอะในเมื่อไอ้ที่เพื่อนมันด่าก็จริงทั้งนั้นแหละที่เราปิดหูปิดตามาตลอดจนเหมือนคนที่มีสมองเป็นเสมือนส่วนเกินของร่างกายคล้ายๆไส้ติ่งเป็นคนที่มีสามารถเขียนหนังสือได้เลยนะฮะนะคะในช่วงที่พีคสุดๆก็มีคำว่าเอ๊ะผุดเข้ามาอยู่เรื่อยๆความคิดว่าความเสียใจทำไมมันปนพร้อมกับความรู้สึกโล่งใจก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมันอยู่มันก็โล่งใจเลยพูดกับตัวเองว่าหยุดร้องไห้แล้วมาค้นหาคำตอบของความรู้สึกโล่งใจที่แฝงเป็นเงาบางๆในหัวใจซิให้มันชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรตั้งแต่คบกันมาเราจะมีคำว่าเอ๊ะอยู่เลยตลอดนะคะแต่เราก็ไม่ใส่ใจจนเราก็มองข้ามมันไปเราก็เริ่มได้คำตอบให้กับหัวใจว่าจริงๆแล้วเราอยากจะเลิกกับเขาเองด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าหนูไม่รักเขานะพี่แต่หนูรักมากเกินไปต่างหากรักมากจนเหนื่อยถ้าพี่อยากถามว่าแล้วเหนื่อยแล้วจะทนทำไมล่ะก็พอหนูเหนื่อยใกล้จะหมดแรงเขาก็จะเริ่มมาใส่ใจมาทำว่ารักหนูมากทำให้หนูมีแรงหลอกตัวเองต่อไปเขาเหมือนคนช่วยชีวิตหนูจากการจมน้ำเพื่อที่หลังจากนั้นจะจับหัวหนูกดน้ำซะเองสักพักพอเห็นหนูกำลังจะตายก็ดึงขึ้นมาผายปอดให้มีลมหายใจได้อยู่ต่อไปฝังชิปเพื่อสะกดจิตเราว่าเขาคือคนที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจให้ความรักเป็นวงจรอย่างนี้จนเคยชินถึงขั้นเลยเถิดคิดว่านี่แหละคือความสุขโอ้ตายแล้วเขียนดีมากอ่ะชัดเจนจริงๆค่ะแล้วขอชื่นชมนะเป็นคนที่แบบอธิบายทุกอย่างได้แบบเห็นภาพจริงเลยคนเราถ้าเป็นฝ่ายให้โดยไม่มีอะไรตอบกลับมาบ้างมันก็เริ่มท้อเริ่มอยากเรียกร้องขอของตอบแทนให้ชื่นใจบ้างแต่ทุกอย่างกลับเท่าเดิมเขามีเวลาให้เพื่อนเสมอเท่าที่เพื่อนต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามนะคะแต่กับหนูแค่ชวนไปดูหนังเรื่องเดียวเต็มที่3ชั่วโมงทำหน้าเหมือนชวนไปทำหมันแล้วชัดเจนมากเมื่อความรู้สึกเราไม่เท่ากันมันก็ยากที่จะอยู่ด้วยกันเพราะมันจะมีแต่คำว่าทำไมเขาก็เคยชินที่จะรับหนูส่วนหนูก็เหนื่อยที่จะให้คบกันไปนานๆแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ก็ยังแอบหวังนะคะว่าสักวันเราจะเท่ากันในเรื่องของด้วยความดีที่เรามีกับความรักที่เราทุ่มเทเขาคงจะพอมองเห็นใครคิดว่าจะเอาความดีสู้มันได้ผลกับคนบางคนอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งความดีกับความรักมันสวนทางกันต่อให้คนที่เขารักจะเลวแค่ไหนมีใครอีกกี่คนหรือเลิกกับเราเพื่อไปเป็นแค่ตัวเลือกของอีกคนสุดท้ายเขาก็เลือกจะไปเป็นตรงนั้นอยู่ดีแฟนหนูเหมือนกันค่ะในที่สุดเขาก็เลือกที่จะไปไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนก็ตามด้วยความยินดีสุดท้ายคนที่เจ็บคือเราเสียใจเจ็บใจเสียเวลาเสียได้โอกาสที่คนดีๆเดินเข้ามาแล้วเราปฏิเสธสุดท้ายเกือบเสียเพื่อนเพราะมีเขาแล้วเราทิ้งเพื่อนไปการอกหักถูกคนรักทิ้งไปมีคนอื่นมันเจ็บค่ะเจ็บมากแต่มันไม่ทำให้เราตายและอะไรก็ตามที่ทำให้เราเจ็บแต่ไม่ถึงตายเวลาที่เราผ่านมาได้เราจะเข้มแข็งมากขึ้นอย่าไปพยายามหาความผิดใส่ตัวว่าเราไม่สวยไม่ดีพออย่าไปเก็บเอาคำพูดของไอ้คนที่ไม่ได้รักเราแล้วมาทำร้ายมาลดคุณค่าตัวเองคุณค่าของเรายังมีอยู่เท่าเดิมแต่ที่ลดลงคือความรู้สึกของเขาต่างหากตอนจีบเราเขาทำให้เราได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เรามาและเมื่อตอนอยากไปเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เราไปได้เช่นเดียวกันต่อให้เขาดีกับคนทั้งโลกแต่เขาเลวกับเราและจะแคร์ทำไมถ้าเราจะเป็นคนเดียวในโลกที่เรียกมันว่าไอ้เลวตอนนี้หนูแข็งแรงดีแล้วค่ะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตแฮปปี้มากๆต้องอ่านอะเป็นอีเมลที่แบบพี่ให้อ่านเสร็จแบบโอ้ยจะต้องอ่านอีเมลฉบับนี้นะแล้วเดินเรื่องเร็วด้วยนะ เดินเรื่องเร็วคือบอกว่ากระชับมากถ้าเป็นหนังนี่โอ้โหพลาดไม่ได้ลุกไปฉี่กลับมาไม่รู้เรื่องเลยอะใช่แต่เข้าใจคำนี้เลยนะคะบอกว่าเขาเหมือนคนช่วยชีวิตหนูจากการจมน้ำเพื่อจะจับหัวหนูกดลงไปในน้ำอะพอกำลังจะแบบว่าจะตายแล้วเอาขึ้นมาก่อนมาผายปอดก่อนแล้วค่อยกดลงไปอีกเพราะฉะนั้นอย่างนึงเนี่ยอันคิดว่าจริงนะฮะในระหว่างที่มันกำลังแบบสับสนอยู่เอ๊ะแบบมันเอ๊ะกันอยู่เนี่ยค่ะ
บางครั้งเราไม่แน่ใจนะว่าความเสียใจของเรามันเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากการที่เราผิดหวังจากความรักหรือเกิดจากการที่เราตกใจกับวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปจากความเคยชินเท่านั้นเองเราอาจจะแค่รู้สึกไม่ชินแต่ไม่ได้แปลว่ามันแย่ลงเหมือนกับย้ายโรงเรียนครั้งแรกอ่ะวันเดินขึ้นไปครั้งแรกบางคนเดินเข้าไปเหมือนน้ำตาจะตกในใช่ใช่มันถูกทรมานทั้งนั้นที่ไปสู่อะไรที่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยโดนทิ้งค่ะเพราะเห็นท่าไม่ดีจะเป็นฝ่ายทิ้งเขาก่อน อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะอันนี้เขียนว่าอะไรนะเขียนอีเมลได้ชนะเลิศค่ะชอบมากเหมือนชีวิตเราสุดสุดขอบคุณมากมีอันนึงเมื่อกี้พี่อ้อยเลื่อนไปนิดนึงลงเอสเอ็มเอสลงเอาอันที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวนะนี่ๆๆอันนี้อ่ะก็ชอบเหมือนกันบอกพี่อ้อยพี่อ้อยคุณอั๋นตายแล้วผมดูล้ำค่าไงไม่รู้พี่อ้อยถ้าพี่ล่ะพี่อ้อยคุณอั๋นคะแปลเป็นไทยเลยแล้วกันนะเขาบอกว่าพูดง่ายคือไปจ่ายตังค์ต้องจ่ายเครดิตการ์ดให้เขาตลอดเวลาพูดง่ายคือออกเงินให้เขาว่าจ่ายค่าบินนู่นนี่นั่นมากมายแต่หมดแล้วบอกเป็นความผิดเขาเองที่เขาไม่เคยเอ่ยปากเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ากลายเป็นหน้าที่ไปโดยปริยายใช่ก็เธอต้องจ่ายไงก็มีเหมือนกันนะและเรื่องแบบนี้พอมันเลยตามเลยไปแล้วพูดไม่ออกนะที่สำคัญค่ะเห็นไหมเวลาที่จะว่าใครผิดความผิดครึ่งหนึ่งอยู่ที่เรายอมนะคะก็ถึงสามารถผิดได้เรื่อยๆเบรกกันสั้นๆเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้เจออีเมลอันเดียวอึ้งเลย ใจเย็นนิดนึงแล้วกันเอาไว้เรียกสติตัวเองใช่ไหมคะนะคะตอนนี้มีข้อความทาง SMS ส่งมาเยอะแยะเลย4802165นะครับนะเดี๋ยวขึ้นให้ทางหน้าจอด้วยทางกลิ่นชาแนลนะคะใช่ครับโทรหานี่ก่อนฮัลโหลส่วนเอามาแล้วเหรอมาแล้วมาโอเคโอเคได้จะมาสงสัยรอละงั้นมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนนสวัสดีค่ะจ้าน้องแนนค่ะสวัสดีค่ะพี่อั๋นพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะของน้องแนนมีเรื่องอะไรจ๊ะก็เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าบอกแฟนไม่ได้คือเรื่องอะไรก็คือว่าปัจจุบันนะคะพี่อ้อยแนนแต่งงานแล้วค่ะครับผมค่ะแล้วทีนี้เรื่องที่บอกไม่ได้เลยก็คือเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับแฟนคนเก่าอะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าแฟนเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่แคร์ไม่สนใจอดีตแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเรามากๆอะค่ะค่ะค่ะแล้วแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าแบบคิดไปเองอ่ะว่าเราไม่ควรจะบอกไม่ควรจะไปแบบไม่ควรจะไปพูดถึงหรืออะไรก็ตามเลยอ่ะคือแฟนคนปัจจุบันเขาจะคิดเขาจะรู้อยู่เสมอว่าแนนอ่ะเป็นแบบจะเหมือนเจอเขาคนแรกเป็นแฟนคนแรกแบบว่าแบบ เอางี้ดีกว่าพูดง่ายคือเหมือนแฟนสามีอ่ะนะ สามีของแนนไม่รู้ว่าแนนเคยมีแฟนมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเป็นผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายอะไรเงี้ยเหรอคะประมาณนั้นแหละและที่เขาเข้าใจแบบนั้นเนี่ยถามจริงๆนะนะคะเพราะเราไปบอกเขาแบบนั้นหรือเปล่าก็ตอนแรกๆที่เจอกันอ่ะเราก็ไม่เชิงบอกแต่เขาเข้าใจไปเองตั้งแต่ตอนคบกันว่าเขาคิดว่าเราไม่มีแฟนไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าตอนที่เราคบกันหมายถึงกับแฟนคนปัจจุบันนะคะก็มีคนนู้นคนนี้มาชอบแนนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าแนนเลือกที่จะคบด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตอนที่แนนเริ่มคบกับเขาเนี่ยแนนมีแฟนอยู่แล้วเอ๊ะแล้วมันจะยังไงอะคะน้องอั๋นถามผู้ชายก่อนถามผู้ชายสมมติว่าแฟนเราเนี่ยเคยมีแฟนมาก่อนมีแฟนเก่ามา 3-4 คนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกไงอะคะถ้าในฐานะพี่นะฮะถ้าเป็นพี่อั๋นนะแนนพี่อั๋นเฉยๆนะคือถ้าแต่งงานมาแล้วคือมีสามีมาแล้วอย่างเป็นทางการนั่นเรื่องหนึ่งใช่ใช่แต่ถ้าเป็นแฟนกันหรือเคยอยู่กินกับใครมาแล้วเรื่องหนึ่งมันจะเป็นคนละความรู้สึกนะฮะแต่ถ้ามีแฟนมาแล้วเปลี่ยนเฉยๆแต่ถ้าโกหกนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนี่คือคนละประเด็นเลยถ้าแนนเคยบอกเขาว่าแนนไม่เคยมีมาก่อนแล้วอยู่ดีวันนึงไปบอกว่ามีอันนี้คือพี่ว่าเขาน่าจะโกรธเพราะโกหกไม่ได้โกรธเพราะแนนมีแฟนมาก่อนจริงไหมในความคิดพี่แล้วพี่ถึงถามว่าเอ๊ะมันคือประเด็นไหนแน่นเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันอะที่แนนบอกไม่ได้แล้วก็คือเพราะว่าแนนกลัวจะเป็นประเด็นอย่างของพี่อ่านไงคะคือว่าเพราะแนนไม่ได้แบบบอกเขาตั้งแต่วันแรกไง
ใช่แล้วก็พอมาตอนกลางมาขนาดนี้เราก็แต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะไปแบบไปพูดไอ้นี่ให้ฟังอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่จำเป็นแล้วอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าณปัจจุบันถ้าเขาไม่รู้อะไรเลยให้รู้ว่าเราแบบไม่มีใครอะไรไปเลยดีกว่าดีก็เนียนๆไปค่ะก็ได้ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าโกหกนะแต่ถือว่าบอกไม่หมดนี่มีคนเขียนอีเมลมาถามพี่ไอ้เรื่องเนี้ยพี่ไอ้ครับบอกไม่หมดกับโกหกต่างกันไหมจริงๆมันใกล้กันมากฮะแต่เพียงแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าคำว่าโกหกจะต้องมีการสร้างเรื่องบางอย่างมาแทนเรื่องจริงโกหกมันจะเหนื่อยกว่าเพราะต้องมานั่งจำว่าเราโกหกอะไรพี่อ่านคะคืออย่างนี้แต่แบบบางทีเนี่ยนันแบบว่าคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาจะบอกว่านิสัยแบบผู้ชายไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะพี่อ่านก็คือเขาจะคิดว่าแบบเหมือนกับเขาเนี่ยแบบว่าดูดีเขาอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนันอ่ะไม่เคยเขาว่ามีแฟนมาอย่างนั้นอย่างนี้แต่นันอ่ะแบบไม่มีแฟนหรอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าแนนจะหาอย่างเขาได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี้ยแบบจะเป็นเฉพาะตอนที่แบบเวลาเรามีเถียงๆกันนิดหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะพูดเหมือนประมาณว่าแบบแนนหาเหมือนกับไม่เคยมีแฟนอ่ะไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาเด็ดกว่าดีแล้วผ่านมาเยอะเหมือนประมาณอย่างนั้นนะคะพี่ออยบอกเขาว่าเด็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าดีแนนจ๋าตอนแนนแต่งงานกับเขาแนนอายุเท่าไหร่อ่ะแนนตอนนี้ใช่ไหมคะครับแนนแต่งเมื่อปีที่แล้วอะค่ะค่ะบอกได้ไหมหรือไม่อยากบอกก็ไม่ได้ค่ะได้บอกได้ค่ะตอนนี้29ค่ะแปลกนะที่เขาสามารถสรุปไปเองได้ว่าแนนไม่มีแฟนมาก่อนคือเขาไม่เชิงว่าแบบแนนคบแบบไม่มีเขาเพราะว่าแนนแบบดูลุคแบบว่าที่เขาเคยเล่าให้แนนฟังนะคะว่าเหมือนกับแบบแนนลุคแบบค่อนข้างเรียบร้อยอะค่ะทำไมอะคนเรียบร้อยมีแฟนไม่ได้หรอแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบอยู่ในกรอบเป็นเด็กตั้งใจเรียนเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยดูเขาก็เลยเหมือนว่าเขาคิดไปเองอะจากที่ได้คุยกับเขานะคะแต่ตลกนะคือจริงๆแล้วพี่ว่าอดีตไม่สำคัญหรอกปัจจุบันเนี่ยรักกันดีหรือเปล่าเท่านั้นเองเขาจะผ่านใครมากี่คนก็ตามทีใช่ป่ะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่พอถึงวันนี้เขาเลือกเราแล้วเราก็เลือกเขาไงคราวนี้มันอยู่ที่ว่าทุกวันของเราตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขดีไหมตอนนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะก็คือเราจะพยายามเหมือนกับว่าพยายามทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นแฟนกันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเราแต่งงานนะคะก็ดีเหมือนกันคือตอนแรกเอ๊ะยังไงนะอ๋อเป็นอีกมุมนึงก็ดีนะคือเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้คือพอดีแต่งงานแล้วใส่ความคาดหวังว่าแต่งงานแล้วอ่ะจะทำแบบจะต่างไปแบบนึงอะค่ะจะหมดโปรโมชั่นอ้าวหมดโปรโมชั่นแต่ดันคาดหวังสูงขึ้นด้วยนะใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกถึงความเป็นมีเจ้าของนะคะแต่ก็ดีค่ะถ้าตอนนี้รู้สึกดีต่อกันแล้วก็ช่างเถอะจะไปนั่งรื้อทำไมว่าเธอมีแฟนกี่คนหรือฉันมีแฟนกี่คนฉันเก่งกว่าตรงไหนไม่เกี่ยวเลยเนาะเพราะว่านันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่านันคิดเอาเองว่าถ้านันบอกไปอ่ะด้วยความที่เราก็รู้จักเขาดีพอสมควรตอนเนี้ยถ้าเขารู้อ่ะเขาก็คงไม่โกรธหรือว่าไม่อะไรหรอกแต่แนนคิดว่าไม่บอกดีกว่าหาเรื่องใหม่มันหาเรื่องใหม่คุยกันอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาคุยเลยคิดซะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญก็แค่นั้นเองแน่เราไม่ได้โกหกเขาแต่ก็มันไม่ที่เป็นประเด็นนะวันนี้ฉันรักเธอแล้วฉันมีเธอคนเดียวก็จบแล้วก็จบเราแฮปปี้กันค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะนะเป็นประเด็นอ่ะมาดูต่อแล้วกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่แบบไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่บอกแฟนไม่ได้รับสายต่อเลยไหมพี่อ้อยอ่ะสายต่อค่ะน้องแอมสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีค่ะจ้าน้องแอมมีเรื่องอะไรจ้าที่แบบว่าบอกแฟนไม่ได้อ่ะอันนี้มันเป็นขำๆแล้วกันนะคะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ได้ไม่เป็นไรเลยจริงๆเรื่องวันนี้ไม่มีซีเรียสเลยนะถือว่าเป็นเรื่องเล็กหมดเลยคือแต่งงานแล้วอะค่ะแล้วทีนี้ก็ตอนแต่งใหม่ๆเนี่ยมันก็รูปร่างสวยงามอะนะคะรูปร่างก็ดูดีหุ่นอรชรนอนแอนดี40กว่าฟ้าอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ระยะเวลาผ่านไปสามีเลี้ยงดูดีค่ะก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นอวบนิดหน่อยเริ่มอวบแล้วก็เริ่มมองตัวเองในกระจกก็รู้สึกเอ๊ะทำไมฉันอ้วนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แจ้งก่อนนะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่จังหวัดอยู่ต่างจังหวัดทีนี้ก็เลยตายละเห็นโฆษณาหนังสือพิมพ์ชักทนไม่ได้แล้วก็อยากไปซื้อคอร์สลดความอ้วนแต่ว่าโหมันก็แพงใช่ไหมพี่อ้อยมันก็เป็นหมื่นใช่ใช่ราคาจะสูงถ้าโหถ้าเราซื้อเนี่ยโดนแฟนบ่นแน่เลยอะไรเงี้ยก็มีวันนึงก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กรุงเทพก็ตัดสินใจเลยซื้อคอร์สลดความอ้วนไปตัวเองซื้อคอร์สลดความอ้วนด้วยความอยากสวยอย่างงามของตัวเองก็เอาบัตรเครดิตที่ตัวเองมีอยู่รูดฟื้นแล้วก็เข้าไปในคอร์สขอลงทุนลดความอ้วนใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง
ขาก็จะจัดคอร์สให้ต้องมาทั้งหมด10ครั้งนะคะคุณต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอเคเราก็ทำไปเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็เราบอกเขาแล้วเอกสารทั้งหมดนะคะไม่ต้องส่งที่บ้านนะคะไม่ต้องส่งอะไรไปแล้วก็ปิดทางหมดแล้วมีอะไรโทรเข้ามือถืออย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องส่งเอกสารเขาก็โอเคค่ะค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วกลับมาเราก็บอกลูกน้องที่บ้านว่านี่นะถ้ามีสลิปมีบินใบเรียกเก็บบัตรเครดิตของพี่นะเก็บไว้เลยนะเอามาให้พี่อย่าไปให้แฟนพี่นะอะไรเงี้ยน้องก็บอกได้ครับพี่ได้ครับพี่อะไรเงี้ยเวลามันก็ผ่านไปจนกระทั่งบัตรบินมันมาเราก็ลืมแล้วเด็กมันก็ลืมลืมทุกคนแล้วคือแบบว่าเวลามาคือเราทำธุรกิจร่วมกันแล้วคือเราเมียเราไม่มีความลับอยู่แล้วค่ะแฟนก็แบบเปิดเอกสารดูคือเตรียมจะจ่ายสตังค์ให้เขาก็มาเปิดดูอุ้ยเธอนี่มันค่าอะไรมันต้อง 20,000 กว่าบาทเขาอ่านชื่อบริษัทนี้อ้าวอันนี้มันเป็นบริษัทรถคอมอ้วนนี่เธอโหราคาขนาดนี้ได้เหรออืมงั้นก็นิดนึงเนี่ยเพื่อความสบายใจซึ่งก็อยากสวยอยากงามเหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกยังไงก็รักเลยแต่เขาก็บอกประมาณว่าทำไมจะต้องไปซื้อให้มันเสียดายตังค์ทำไมไม่ปรึกษาก่อนทำไมไม่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกเขาว่าแล้วถ้าซื้อถ้าบอกก็คือใช้ฉันซื้อไม่ได้ราคาขนาดเนี้ยจริงจริงจริงแล้วเอาจริงๆนะถ้าบอกเขาเขาให้ไหมเอาจริงๆอยากรู้เงินเขาไม่ให้หรอกแต่ถ้าทำไปแล้วเขาก็ไม่ว่าไงประเภทเนี้ยเพราะฉะนั้นรู้ละทำไปก่อนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยขอทีหลังใช่แต่อาก็จะเห็นด้วยคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเนอะจะมันน่ารักดีออกว่าคือไปเนี่ยนะคอร์สมันทั้งหมด10ครั้งนะจนปัจจุบันไปได้ 2-3 ครั้งเองเราก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีเวลาเราก็คือแบบไปครั้งนึงมันใช้เวลานานไงก็เลยไม่ได้ไปก็ยังนึกเสียดายตังค์โถเอ้ยรู้งี้ไม่น่าเลยอ่ะแล้วนี่ผอมลงยังคะพี่อ้อยมันก็อ้วนเหมือนเดิมไม่เสียถอนหายใจไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอวบนิดนึงต้องอวบนิดนึงนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆหลายคนอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าฉันปรากฏกายด้วยร่างใหม่สามีจะเปลี่ยนไปใน7วันหรือเปล่าเขาบอกว่าไอ้คอร์สเหล่านี้มันไม่ได้ดีดนิ้วปั้วหรอกมานะมันอาศัยความพยายามมากเลยจริงออกกำลังกายอยู่กับบ้านก็ได้นะไม่ใช่จริงๆคุณหนังย่อยมันเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าใช่ไหมคือยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทำอะไรให้กับตัวเองรู้สึกว่าเรายังแบบเรายังรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองดีกว่าที่เราแบบปล่อยให้เรานั่งอ้วนแล้วก็นั่งมองในตัวเองในกระจกโดยที่เราไม่ได้แอคทีฟทำอะไรออกกำลังกายฉันก็ขี้เกียจอะอะไรอย่างเงี้ยให้ฉันลดความให้ฉันลดอาหารฉันก็มันอร่อยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันหิวอะกินนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่มันก็ทำไม่ได้สักทีเป็นผู้หญิงมากมากเลยแต่เห็นด้วยและเข้าใจทุกอย่างผมจะบอกคอร์สเหล่านี้นะมันเป็นคอสที่ขายคนขี้เกียจออกกำลังกายทั้งนั้นใช่ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะขายคนใจอ่อนพอเราเดินเข้าไปเนี่ยเราคิดว่าครั้งแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะซื้อนะคือเราเดินเข้าไปเนี่ยแค่อินฟอร์มดูข้อมูลใช่เสร็จแล้วเดินแล้วออกไปได้อะคุณน้อยเคยไหมคือแบบเดินเข้าไปแล้วออกใช่ใช่ค่ะมีนู่นนี่นู่นนี่นั่นทำไมต้องมีความงกเยอะค่ะต้องมีความงกเยอะจะเอาชนะได้คือสติกับคืนล่าอีกทีนึงฉันเซ็นบัตรเครดิตไปแล้วอ่ะร้อยอ่ะประมาณนั้นออกมาแบบลอยๆฉันเซ็นไปแล้วเหรอเนี้ยใช่ฉันเซ็นไปแล้วเหรอเนี้ยฉันจะบอกสามีฉันไงดีอะไรอย่างนี้นะไม่เป็นไรค่ะขอให้ความรักยืนยาวแม้ว่าน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นก็ตามทีมันจะเพิ่มตามความรักคุณได้ได้ก็จะดีมันจะเพิ่มตามน้ำหนักนะดีจังได้เลยคุณแอนขอบคุณครับคุณแอนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอันนี้มีเขาบอกว่าเราอายุมากกว่าเขามากถึง14ปีแต่เขาคิดว่าเราเท่าเขาเพราะเรายังดูเด็กเราเลยไม่กล้าบอกอะค่ะอันนี้ก็เข้าใจเหมือนกันแต่แสดงว่ายังเป็นแฟนกันอยู่หรือต้องคบกันไม่นานเพราะถ้าถึงจุดหนึ่งยังไงก็ต้องรู้อะค่ะจริงไหมใช่ใช่สักวันก็ต้องเห็นพาสปอร์ตบัตรประชาชนสำเนามันต้องมีทำอะไรร่วมกันก็เห็นนะพี่อ้อยคะแต่งงานมา10เดือนเพิ่งรู้ว่ามันรักรถมากกว่าเมียค่ะทำไมผมชอบวิธีการเขียนอะสั้นง่ายกระชับแรงไม่ใช่แต่ว่าผู้ชายนี่รักรถจริงๆนะรักรถอย่างหนึ่งกีฬาอีกอย่างหนึ่งนะคะเฮ้ยพี่แต่อ่านเนี่ยนะอ่านไม่รักรถมากกว่าเบียร์แน่นอนมันก็ไม่รู้แล้วแต่คนแต่พี่อ้อยเห็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดเอาตัวเองขึ้นไปเทียบค่ะมีพี่อ้อยมีไหมมีไหมมีอะไรสักสิ่งไหมอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรตัวเขาหรือตัวพี่ล่ะตัวพี่อย่างของพี่นายเอ่ยชื่อซะเลยนะพี่นายชอบกีฬาใช่ชอบกีฬาพี่นายชอบดูบอลชอบเตะบอลอะไรเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปดูด้วยได้นะก็ไม่ถึงกับขนาดแบบรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มากแต่ของพี่อ้อยไม่ค่อยไงก็ส่วนใหญ่ก็ชอบอะไรน้องอ่านเห็นพี่อ้อยชอบอะไรก็แบบก็อยู่กับงานทำนู่นทำนี่ใช่ไหมดูหนังอ่านว่าสิ่งเดียวที่อาจจะเป็นของอันคือทำงานไปไปได้ถ้าน้องอ่านจะมีปัญหากับแฟนจะเป็นเรื่องเวลาแหละพี่อ้อยว่านะคะแต่พี่อ้อยขอยืนยันค่ะว่าอ่านอยู่กับงานจริงๆคือไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับงานจริงๆแต่ถ้าอ่านมีแฟนอ่านอยู่กับแฟนนะพี่ขอให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วพี่อ้อยจะเชื่อนะคะ เพราะว่าเรื่องแบบนี้
ด้วยคอนเซปต์อ่ะใครก็พูดได้น้องอันโอเคโอเคโอเคมีอันนี้บอกว่าแอบดูไฮไฟฟ์ของแฟนเก่าของแฟนเราไม่ใช่เรื่องอยากจะบอกแฟนไม่ได้อย่าไปบอกนะคะไปดูไฮไฟฟ์ของเขานะจริงๆบอกไม่ได้นะไม่ควรนะหรือพวกที่แบบว่าไปแอบดูไฮไฟฟ์แฟนเก่าของเราก็ไม่ควรแล้วอ่ะใช่ใช่ค่ะนี่เวลามันจะมีเมมโมรี่เก็บไว้นะคะช่วยเอาลบทิ้งด้วยนะคะมีอันนี้ค่ะบอกว่าเมื่อคืนฝันถึงแฟนเก่าค่ะแต่เราไม่ได้คิดอะไรก็เป็นไปได้นะเออทำไมถึงฝันได้อ่ะไม่รู้นี่ไงคือถ้าหากว่าตัวเราอ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะแต่ฉันฝันถึงเขาแล้วเขางงว่าเออทำไมฝันถึงแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเล่าให้เขาฟังนะเขาจะมีคำถามอย่างพี่อ้อยแล้วทำไมถึงฝันล่ะใช่ค่ะแล้วอธิบายเธอไปคิดอะไรไปเจออะไรเธอนึกถึงเขาหรือตะเลิดได้เป็นไปได้นี่ไงเรื่องมันจะบอกไม่ได้เอาน้องอ่านช่วยอ่านข้อความนี้หน่อยค่ะถูกต้องฮะเออหัวข้อของเราผมขอเน้นนะฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้ข้อความนี้ส่งมาจากคุณเชอร์รี่บอกว่าไปมีอะไรกับแฟนเก่ามาก็นี่เรื่องนี้คือหายนะยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะนอกจากจะบอกไม่ได้แล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องไม่ควรทำนะเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ควรบอกนะคะและควรให้มันจบอย่างรวดเร็วนะคะ เดี๋ยวนะเคยมีแฟนมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแต่ต้องไม่มีอะไรกันนะ อันนี้แล้วแต่แล้วล่ะครับว่าเขาใช่คนที่คุณคบเปิดกว้างได้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญก็ไม่รู้สิไม่เห็นต้องบอกไอ้ต้องมีอะไรกันนะเนี่ยผมว่ามันไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันเคยมีแฟนมาแล้ว2คนเนี่ยแต่ว่าเคยมีอะไรกับแค่คนที่สองนะอย่างเงี้ยคงไม่ต้องจะบอกทำไมใช่แล้วก็ถ้าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาต้องไม่ถามด้วยใช่ค่ะจริงๆถ้าเขาถามว่าแล้วเคยมีอะไรกับแฟนเก่าหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าเขาแปลกทีเดียวแล้วล่ะใช่ใช่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีจิตหมกมุ่นแล้วล่ะและมีทัศนคติกับเรื่องแบบนี้ในทางลบนะคะอ่ะคุณอีทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องไหนคะที่บอกแฟนไม่ได้คือว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับหนูค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาบอกหนูไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเองคือว่าคือหนูรู้มาทีหลังก็คือว่าเขาอ่ะกลับไปคบกับเพื่อนเก่าเขาซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรด้วยแต่บอกใช่เขาไม่ได้คิดอะไรด้วยทั้งที่เขาอ่ะคบกันหนูอยู่แต่เขาหนูถามว่าทำไมไม่บอกหนูตอนแรกเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่บอกใช่แต่พอปรากฏว่าเขาก็คือว่าเขาแอบไปคบกันก็คือมากกว่าเพื่อนนะคะเขาถึงมารู้ทีหลังหนูก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ได้ไงนี่มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ ให้ไปนั่งรวมกับข้อความเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะมีคนใหม่ไปแล้วนี่คือเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วแต่เขาไม่บอกเนี่ยมันเข้าข่ายหลอกลวงนิดนึงเหมือนกันนะน้องอินเนาะใช่แล้วก็คือว่าเราพยายามเคลียร์กันแล้วค่ะพี่อ้อยแล้วก็แบบเขาบอกว่าถึงเขาก็จะไม่ไปอยู่คนนั้นเพราะว่าเขาถือว่าเหมือนกับว่าเขาเคยคบกันแล้วแต่เขาไม่คบกันแต่เขามาเลือกคบกับหนูอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับไปคบกันนี่มันยังไงล่ะอย่างนี้สำหรับผมนะผมถือว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กนะพี่อ้อยใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะจริงใช่แต่สำหรับเขาก็คือเขาบอกหนูว่าไม่ต้องไปโวยวายอะไรเงี้ยมันคือเรื่องเล็กมากเดี๋ยวเขาเคลียร์เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะงั้นเคลียร์เลยเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันแล้วพอเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าหนูเพิ่งรู้มาเขาบอกว่าเรื่องนี้มันยุ่งยากเขาก็เลยเขาขอไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักนึงแต่เขาบอกว่าเขาไม่ขอติดต่อใครเลยซึ่งหนูก็ไว้ใจอีกแต่วิธีการหนีปัญหาใช่แต่หนูที่อีกฝ่ายก็เข้าใจด้วยนะใช่คือหนูก็เข้าใจแต่หนูเพิ่งรู้เมื่อต้นเดือนว่าก็คือว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นหนูเลิกเถอะก็คือว่าเขาไม่คุยกับใครเลยแล้วเขาก็ไม่คุยกับหนูด้วยค่ะแต่เขาไปอยู่กับคนนั้นไงฮะใช่ไหมปัญหาคือตรงนั้นใช่หนูในความรู้สึกหนูว่าหนูถ้าเขาเลือกจะไปอยู่คนนั้นก็โอเคแต่หนูอยากเคลียร์อย่างเงี้ยพี่อ้อยแต่จริงๆนะเรื่องแบบนี้ค่ะเคลียร์ไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้มันชัดเจนแล้วไงคะว่าหนึ่งแปลว่าหนึ่งเขานอกใจเรามันคือเรื่องนั้นจะเคลียร์อะไรอะคะเพราะว่าพี่อ้อยว่าเขาก็คงจะหาเรื่องที่จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากอยู่คนเดียวยังไม่พร้อมจะคุยต่างๆนานาอยู่ดีคุณอีทคบมากี่ปีแล้วครับคนนี้ครับเกือบ2ปีแล้วอะค่ะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจของเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีเขามันก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าเผอิญว่าก็คือว่าเหมือนกับเราไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกันเลยอะค่ะคือคุณอีนไม่ต้องทะเลาะแล้วมั้ง คุณอีนเขาไปอยู่กับผู้หญิงอื่นแล้วคุณอีนต้องรอทะเลาะอีกเหรอ นี่ผมไม่ได้ยุนะคือแต่ถ้าคุณอีนมีความสุขผมก็โอเคนะแต่แปลว่าคุณอีนจะรออยู่ในสภาพที่ต้องยอมรับแบบนี้ในการเขามีคนอื่น
ไม่ก็คือหนูบอกเป็นทีแรกแล้วว่าถ้าเกิดว่าถ้าอยู่กัน3คนเนี้ยหนูไม่อยู่เขาถึงได้ไปอ่ะค่ะนี่คือหนูเพิ่งรู้ทีหลังว่าที่เขาไปอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนบอกเองว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่อยู่กับหนูเนี้ยถ้าจะให้อยู่ตอนแรกเขาบอกว่าอยู่กัน3คนหนูบอกว่าหนูไม่อยู่ถ้าอยู่กัน3คนแปลว่าเขาเลือกทางหนูอันนี้คือหนูเพิ่งรู้แปลว่าเขาเลือกทางหนูจ้ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอเคลียร์เลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าไปรอเคลียร์ก็ตามทีภาพที่เขาทำเนี่ยเสียงดังกว่าสิ่งที่เขาพูดอีกใช่แล้วอย่างนึงก็คือที่หนูเสียใจไม่สุดคือว่าที่เขาไปนะคือมันยังเหลือภาระหนี้สินไว้หนูใช่โอเคงั้นกลับไปจิกมาเคลียร์ก่อนค่ะเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันถูกแต่ว่าเราต้องเข้มแข็งในเรื่องของจิตใจแล้วนะค่ะนึกออกไหมฮะใช่ฉันเลยเข้มแข็งหนูประมาณว่าเผอิญว่าหนูอยู่ในครอบครัวอยู่กันครบทุกคนนะคะหนูก็เลยว่าหนูยังพอเข้มแข็งแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเขาไม่เคลียร์แล้วปรากฏว่าที่เจ็บใจหนูอย่างนึงก็คือแบบว่าคือที่หนูรู้ก็คือว่าตอนที่คบกันนะคะก็คือเราตั้งใจว่าเราจะซื้อบ้านด้วยกันครับแล้วก็ซื้อรถแต่คนบ้านน่ะยังอะค่ะแต่ว่าเราอะซื้อรถแล้วก็คือรถเป็นชื่อเขาแต่ว่าหนูเป็นคนค้ำอ๋อแต่แล้วมันเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจริงๆด้วยว่าในเรื่องของกฎหมายก็ได้นะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เขาแบบหนีแล้วไม่จบสักทีนึงเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยอีต้องเข้มแข็งพอก่อนเพราะว่าเหมือนกับว่าในภาวะแบบนี้พร้อมจะใจอ่อนอยู่เหมือนกันนะก็คือว่าอย่างนี้ถ้าเขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องเคลียร์ใช่ไหมพี่อ้อยคือถ้าเคลียร์ด้วยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนแล้วล่ะว่าเขาเลือกทางนู้นแน่นอนเพราะเราบอกว่าถ้าอยู่กัน3คนไม่อยู่นะเขาเลยเลือกไปอยู่อีกคนนึงเลยใช่ป่ะคะก็แปลว่าเราไม่ใช่คนที่เขาเลือกอันนี้ค่อนข้างชัดสำหรับผมนะสำหรับพี่อั๋นกับพี่อ้อยนะครับในมุมมองแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ต้องเคลียร์นี่คือเรื่องรถเนี่ยต้องเคลียร์ใช่ตอนนี้ต้องเรียกมาเคลียร์ค่ะอันนี้ต้องเคลียร์และเขาผ่อนหรือเปล่าตอนนี้เขายังจ่ายอยู่ไหมก็คือว่าตอนนี้ก็คือหนูโทรไปถามไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เขาบอกว่าไม่เคยมีใครจ่ายเขามาเลยค่ะนะเป็นตักคือซื้อมากี่เดือนแล้วฮะก็จะปีนแล้วค่ะแล้วทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาไม่เคยจ่ายเลยแม้แต่เดือนเดียวฮะก็คือตอนคบกันน่ะเขาจ่ายแต่พอเขาไปอยู่กับคนนู้นแล้วหนูรู้มาทีหลังก็คือว่าผู้หญิงคนนู้นน่ะเขาท้องโอ้โหงั้นคุณแนนตัดจบเอาตัวเองออกมาจากบ่วงนี้ให้ได้นะครับค่ะผมไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายคุณแนนแต่ว่าคุณแนนอยากได้รถคันนั้นมั้ยล่ะคืออะไรนะคะคุณแนนอยากได้รถคันนั้นมั้ยอ่ะอยากได้มันไม่อยากได้มันไม่อยากได้เลยค่ะกรณีนี้มันดันเป็นเรื่องของแบบว่าใช่เรื่องเงินทองอันนี้ต้องลองคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วแหละว่าเราไปเซ็นค้ำประกันไว้แต่การเซ็นค้ำประกันแล้วถ้าเขาไม่จ่ายแล้วถ้าถูกมีปัญหาขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่ามันจะโดนมาตรงเราด้วยหรือเปล่าคือคุณแนนคงต้องรับผิดชอบในแง่ของการเซ็นค้ำประกันแต่ว่าหลังจากรับผิดชอบแล้วมันจะกลายเป็นของคุณแนนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอย่างน้อยที่สุดถ้ามันเป็นของคุณแนนแล้วเรายังมีความสามารถเพียงพอในเรื่องการเงินคุณแนนอาจจะได้รถคันนี้ขึ้นมาแล้วเอาไปขายต่อขาดทุนเล็กน้อยได้ก็ยังได้เงินมาในที่สุดแค่นั้นเองค่ะแต่ตอนนี้ปัญหาคือนันอยากเคลียร์มากกว่าอยากจะคุยใช่อยากจะคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากกว่าเพราะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องความสัมพันธ์นะคอยดูนะมันก็จะมีประโยคอื่นๆใดๆที่แบบขัดกับสิ่งที่เขาทำอยู่ดีคือผมคิดว่าคุณแนนอยากได้ยินสิ่งที่คุณแนนคาดหวังไว้ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังจะทำให้คุณแค่อยากรู้เหตุผลนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่เอาผู้หญิงนี้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเขาเลือกคนนั้นเพราะเขารักทางนู้นมากกว่าค่ะเอาง่ายๆเลยจริงๆนะต้องยอมรับกันในจุดนี้ค่ะต่อให้เขาบอกว่าเขารักคุณแนนมากที่สุดเหมือนเดิมแต่ต้องมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยเพราะผู้หญิงคนนั้นท้องแล้วคุณแนนยอมไหมฮะไม่ค่ะงั้นไม่ต้องรออะไรแล้วล่ะเพราะเขาท้องแล้วอะคุณแนนก็ใจเย็นๆแล้วกันนะโอเคค่ะนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมเศร้าเลยนะปัญหาแบบนี้นะคะอ๋อเรากำลังเรียกชื่อเขาผิดกับชื่อคุณอีทน้องอั๋นอ๋อคุณอีทเราไปจำแนนสายเก่าอ๋ออันขอโทษนะมีอันนี้ค่ะบอกว่าซื้อกระเป๋ามา 20,000 กว่าแต่บอกสามีว่า199เออเข้าใจแม้แต่บางครั้งกับพ่อกับแม่ผมยังบอกอย่างนี้เลยอ่ะต้องนิดนึงใช่ป่ะต้องแบบบิดให้ราคามันแบบน่าสบายใจอ่ะนะคะอันนี้บอกว่าวันนี้ทุ่มทุนซื้อหนังสือพี่อ้อยมาอ่านหนังสือพี่อ้อยไม่แพงขนาดนั้นนะคะถูกต้องนะอันนี้ไม่ต้องโกหกใครนะครับซื้อได้แล้วบอกต่อได้ด้วยนะอ่านแล้วก็ใจความรักมากขึ้นเดี๋ยวสัปดาห์หนังสือพี่อ้อยมีหนังสือออกมา2เล่มนะน้องอ่านจริงเหรอครับฟรายเดย์ก็วันสัปดาห์หนังสือจะเป็น15ตุลาคมอุ๊ยอีกแป๊บเดียวก็ได้อ่านแล้วสิถูกต้องค่ะก็จะเป็นหนังสือเนี่ยแหละค่ะเหมือนตอบปัญหานะคะเพราะมันยังมีอีเมลอีกเยอะมากที่ถามแล้วก็เวลาที่เราตอบไปเรารู้สึกว่าอยากให้คนอื่นๆได้ลองอ่านด้วยว่าถ้าใครที่เจอปัญหาแบบเนี้ย
ลองดูวิธีนี้ว่าสามารถเอาไปใช้ได้จริงไหมซึ่งไม่ได้เป็นการชี้ขาดว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นแค่หนึ่งมุมมองเท่านั้นจริงๆพี่อ้อยเก่งสุดคือเรื่องฟังเฉยๆค่ะไม่ได้สามารถชี้ใครได้ผมชื่อหนังสืออะไรตั้งชื่อยังปัญหาใจให้ใช้หัวปัญหาใจให้ใช้หัว เดี๋ยวจะได้โปรโมทให้แต่ขอบคุณน้องอั๋นค่ะ นะอีกสายนึงส่งท้ายก่อนจะฟังข่าวแล้วกันนะคะคุณปอนสวัสดีค่ะค่ะมาเลยมาก็เป็นเรื่องระหว่างหนูกับแฟนเก่าของแฟนนะคะค่ะโดยที่แฟนไม่รู้ว่าคือจริงๆผู้หญิงคนนี้เขาเลิกกับแฟนหนูไปตั้งนานแล้วแต่ประมาณว่าเขาก็ยังเหมือนกับว่ารอแฟนหนูอยู่อะไรเงี้ยชอบส่งเมลมาพรรณนาว่าฉันจะรอเธออย่างงู้นรอเธออย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็แล้วมีวันหนึ่งคือหนูก็ได้เห็นเมสเซจได้เห็นอีเมลอะไรพวกนี้แล้วหนูก็บอกแฟนหนูว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอีกนะถ้าเกิดว่าคบกับหนูอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าอย่ากลับไปนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วแฟนหนูก็โอเคสัญญาว่าจะไม่กลับไปแล้วพอเสร็จวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เมสเซจมาบอกว่าเมสเซจมาตอนตีสี่นะคะบอกว่าวันนี้หมอนัดไปตรวจเลือดตอนบ่ายโมงหนูก็งงทำไมต้องมาบอกว่าวันนี้หมอนัดไปตรวจเลือดนัดกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็เลยส่งมาที่มือถือของใครของแฟนมือถือของแฟนค่ะแต่ว่าหนูจะเป็นคนที่หนูเป็นคนเห็นค่ะอ๋ออันนี้คือแอบไปอ่านหรือว่าแอบอ่านค่ะอ๋ออ๋ออ๋อเขาหลับอยู่ค่ะ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 หนูก็ไปแอบอ่านอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่รู้เพราะหนูอ่านเสร็จหนูก็ลบทิ้งแล้วหนูก็เลยใช้มือถือหนูเนี่ยเมสเสจกลับไปถามว่าผู้ชายเขาไม่รักแล้วอ่ะก็ยังมาตื้ออยู่ได้อะไรเงี้ยทำไมไม่หยุดสักทีทำไมไม่จบสักทีให้มันจบไปได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยเมสเสจกลับมาบอกว่าเรารู้ได้ไงล่ะว่าผู้ชายเขาไม่ได้รักเรารู้ได้ไงว่าเราไม่เคยเจอกันเอาล่ะสิใครจะเล่นสงครามประสาทได้มากกว่ากันโดยที่แฟนหนูไม่รู้เลยนะคะหนูก็เลยเมสเสจกลับไปก็รู้สิก็แฟนหนูอยู่กับหนูตลอดเวลาทำงานเสร็จก็มาหาหนูตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเขาจะไปหาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าก็ลองไปถามละกันว่าได้เจอกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เก็บก่อนยังไม่ถามก็ตุ้งตุ้งต่อมต่อมแล้วว่าเอ๊ะอะไรเนี้ยไหนบอกว่าจะไม่เจอกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วแฟนเราก็คือทำให้เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะคือการกระทำเขาอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นคือเป็นอย่างนั้นเราเชื่อว่าเขาจะไม่กลับไปอะไรเงี้ยคือเขาความรู้สึกมันบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนนี้แล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะครับผมแล้วพอเสร็จหนูก็เล่นสงครามประสาทกับเขาไปสักพักนึงระวังหนูจะประสาทก่อนนะแล้วน่ากลัวแล้วประมาณว่าผู้หญิงคนนี้ก็แมสเซจกลับมาอีกว่าอายุตั้งเท่านี้แล้วยังเรียนไม่จบอีกสมองมีแค่นี้ถึงได้เชื่อคำพูดของแฟนตัวเองอะไรเงี้ยก็โอ้โหเริ่มแรงหนูก็เลยทนไม่ไหวละก็เลยถามแฟนว่าตกลงไปเจอเขาจริงๆหรอหรือว่ายังรักเขาอยู่หรือเปล่าคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมไม่บอกกันอะไรเงี้ยแฟนหนูก็เลยบอกว่าเคยเขามาดักรอที่หน้าออฟฟิศ2ครั้งเพื่อที่จะเอาของมาคืนครั้งนึงแล้วก็เพื่อที่อยากคุยกับเขาว่าครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยโมโหว่าทำไมถึงไม่บอกกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยสัญญากันไว้แล้วว่ามีอะไรก็ต้องบอกหมดอะไรเงี้ยแต่เขาก็กลับบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่เจตนาเขาอะไม่ได้คิดถึงผู้หญิงคนนั้นที่เจอเพราะเขามาดักรอคือเจตนาไม่ได้อยากเจอก็เลยบอกไปก็กลัวจะมีปัญหาอะไรเงี้ยปอนถามจริงๆปอนเชื่อใครมากกว่ากันคือตอนนี้กำลังแบบสองจิตสองใจอะค่ะคือหนูเป็นคนที่ขี้ระแวงอยู่แล้วแล้วคือหนูก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะกับแฟนหนูอะเขาก็ดีกับหนูทุกอย่างแล้วเขาก็แบบเอาใจใส่ทุกอย่างต่างจากผู้หญิงคนนั้นที่แบบอีเมลมาพรรณนาว่าไม่เคยสนใจฉันเลยฉันจะรออะไรอย่างเงี้ย คือหนูก็แบบแต่คือผู้หญิงคนนี้เขาก็กล้าแมสเสจมาบอกหนูว่ายังเจอกับแฟนเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอ๊ะมันยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนั่นแหละสิค่ะก็แบบว้าวช่างดีๆนะช่างน้ำหนักดีๆเหมือนกันคือจะบอกว่าเชื่อแฟนสักล้านเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่แน่ก็คือมีอะไรก็เตือนๆไปบ้างจิ้งจกทักยังต้องหันนิดนึงเลยใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าก็อย่าถึงขนาดว่าไปเชื่อคนอื่นซะจนทำให้สองคนสั่นคลอนอ่ะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูภาพอื่นด้วยว่าระหว่างเราสองคนในความสัมพันธ์ของคนสองคนยังดีอยู่เปล่า
ดีค่ะคือทุกวันนี้แบบมีความสุขมากคือถ้าไม่มีเรื่องแฟนเก่าของคนนี้เข้ามาค่ะคือมันจะมีความสุขมากเลยค่ะเหมือนเขาเป็นตัวแบบว่าป่วนอยู่ตลอดเวลาค่ะครับนี่คือคบกันมากี่ปีแล้วครับผมปีกว่าๆแล้วค่ะก็ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่ถ้าคนกลางเข้มแข็งนะคะจะไม่มีปัญหาถูกคือจริงๆแล้วแล้วเขาคิดว่าเขาจะจัดการอะไรไหมเขารู้และตอนนี้เขารู้หรือยังว่ามี SMS แบบนั้นเกิดขึ้นหรือว่ารู้แล้วค่ะเหรอแล้วเขาว่าไงเขาก็เออก็ปล่อยเขาไปเถอะฉันจะอยู่เฉยๆอย่างนี้เขาบอกว่าคือเขาบอกว่าคือผู้หญิงคือคนมันคิดไม่ได้อะค่ะคนมันคิดไม่ได้มันก็จะทำแบบนี้แหละคือถ้าเราไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาก็เหมือนกับว่าเราไปอยู่ในเกมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงอันนี้ก็ส่วนนึงค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามประคองตัวเองเหมือนกันคือหนึ่งไม่ได้อยู่ในเกมของเขาแต่ก็ต้องดูต้องเช็คเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงคนกลางของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่เขาพูดจริงเปล่าคุณปอนเชื่อแฟนตัวเองไหมตอนนี้คือแฟนหนูเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงอะค่ะคือเขาอยากได้อย่างเดียวคืออยากให้หนูเชื่อเขาแต่หนูก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะค่ะเพราะว่าคือถ้าคำพูดอย่างเดียวอะหนูก็จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่คือตอนนี้ก็กำลังจะพิจารณาจากการกระทำด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องมันก็เพิ่งเกิดอะไรเงี้ยแล้วถ้ายิ่งถ้าเขาทำตัวดีๆเราก็อาจจะเชื่อเขาเต็มร้อยอะค่ะค่อยๆดูค่อยๆดูอย่างที่บอกว่ามันมีอีกตั้งหลายอย่างนะคะคือคนจะป่วนนะป่วนยังไงก็ได้นะแล้วผู้หญิงเราเนี่ยละเอียดในการป่วนจะตายใช่เราก็แบบว่าโอ้โหทำไมก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมตัวเองถึงแบบว่าต้องเช็คต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ด้วยยิ่งระแวงยิ่งเช็คอะค่ะใช่ค่ะแล้วยิ่งเช็คก็ยิ่งระแวงค่ะถูกเนี่ยคือถ้าในความคิดผมนะคุณปอนถ้าทุกอย่างยังมีความสุขดีกันอยู่อาจจะต้องเลือกเชื่อเกินครึ่งไปสักนิดนึงก่อนอาจจะสัก65 35อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะถ้าเป็นผมยังแฮปปี้กันอยู่คือต้องเลือกเชื่อไปก่อนแต่ในระหว่างเชื่อนั้นนะทำตัวเนียนๆนะอย่าให้เขารู้ว่าเราเช็คคนเราจะถูกจับผิดได้ตอนที่ตายใจนึกออกปะถ้าเราเช็คอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาจะระวังทำให้เขาคือทำให้เขาคิดว่าเราเชื่อเขา 100% แล้วอะแล้วค่อยแอบเช็คตอนทีเผลอเนี่ยพอจะมีลุ้นมากกว่ามันมีหลายครั้งค่ะแบบใช่ยิ่งอยากรู้เร็วยิ่งรู้ช้าค่ะเขาก็จะยิ่งระวังตัวใช่ไหมคะเรื่องบางเรื่องนะคะแค่แบบว่าทำเป็นไม่อยากรู้นะเดี๋ยวมีคำเดี๋ยวยังมีอะไรอีกตั้งเยอะที่แบบโอ้โหสารพัดข้อมูลแต่ต้องใจเย็นๆและมีสติค่ะนะคะแต่ลุ้นนะปอนก็ใจแกว่งบ้างเหมือนกันแหละมันเป็นเรื่องปกติค่ะผู้หญิงนะแต่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสารพัดนะถ้าบอกว่าเขาเจอกันนะบอกไปเลยว่าคราวหน้าเจอกันส่งรูปมาให้ดูบ้างสิท้าไปเลยคือเรื่องแบบนี้ท้าได้เพราะมันเป็นเรื่องหลักฐานจริงไหมแล้วถ้าหากว่าแบบถ่ายมาผมเชื่อว่าเราดูออกว่านี่ทรงผมในอดีตหรือหน้าตาเมื่อลืนนี้เมื่อเมื่อวานซืนมันดูมันรู้เลยคือให้โจทย์เขาถ้าอยากป่วนนี้นักไหนลองใช้โจทย์นี้ซีคือโอเคฉันเชื่อเธอแล้วงั้นเธอช่วยส่งหลักฐานอะไรมาก็ได้เต็มที่เลยถ้ามีเดี๋ยวฉันจัดการเออใช่แต่บางทีก็อย่าเอาชีวิตไปผูกกับเรื่องแบบนี้มากนะคะเสียสุขภาพจิตน่ะผูกชีวิตต้องตกขนาดนี้อีกอันนึงก็คือเราอย่าไปต่อล้อต่อเถียงมากในเรื่องที่ไม่จำเป็นรอให้มันเด็ดๆละฮุกเดียวนะครับแต่ว่าแบบไม่ใช่เขาส่งมาทุกครั้งฉันตอบกลับทุกครั้งอะไรเงี้ยวางตัวอยู่สูงๆไว้เป็นดร.วิการดาไม่ออกไปกันเมียหลวงอะไรไม่ออกปะสวยเลิศเชิดหญิงแล้วแบบทำตัวให้ดีเดินมากอ่ะอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเธอเสียฉันไปเธอโง่มากเพราะฉันอยู่แบบเธอดูสิว่าเธออยู่กับใครแล้วเธอจากฉันไปหาใครเธออยากเดินลงไปข้างล่างเหรออยู่ข้างบนดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกปะเพราะฉะนั้นเลิศมากลูกอ่ะเลิศมากนี่คือไม่รู้อ่ะคือใครจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องด้อยค่าหรือลดตัวลงไปพี่ถือว่าเราต้องอยู่สูงลดเชิดหญิงไว้ก่อนค่ะนะได้เลยค่ะปอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะพอวางสายปั๊บไปเช็คอีกละไม่ได้หนาคืนนี้นอนหลับแล้วบอกไม่สนใจแต่ตื่นขึ้นมาดู SMS แฟนตอน 4:00 แล้วตั้งแต่ 4:00 นอนไม่หลับอีกเลยนะจนถึง 8:00 นตาค้างเติ่งอยู่เงี้ยได้เลยขอบคุณมากค่ะปอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีข้อความส่งมาค่ะบอกว่าเคยเจอเรื่องคล้ายคุณปอนเลยค่ะตอนนี้เลิกกับแฟนแล้วตอนแรกเสียใจมากแต่ตอนนี้สบายใจมากเพราะไม่ต้องระแวงอีกแล้วนะคะคือบางทีเนี่ยคำว่าเชื่อใจเป็นคำที่ดีค่ะรักกันต้องเชื่อใจกันแต่อยู่ที่ว่าอีกฝ่ายก็ต้องทำตัวให้น่าเชื่อใจด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าต้องให้อีกฝ่ายนึงหลับหูหลับตาเชื่อใจสิรักกันต้องเชื่อใจสิมันอยู่ที่ว่าแล้วเราล่ะทำอะไรให้น่าไว้วางใจด้วยหรือเปล่าครับ คือเชื่อเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องไม่ใช่เชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาจริงค่ะนะคะวันนี้คลับ Friday นะคะขอบคุณเต็มๆนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้
เรียนแบบเขาอ่านิดนึงไม่ใช่ก็เราเลือกไว้ให้แล้วไงให้เปิดรักเธอจริงๆเหมือน Green Channel ล่ะค่ะตอนนี้ใน Green Channel เปิดรักเธอจริงๆคริสติน่าอยู่เนาะเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากเลยนะคะสุดๆเลยนะตอนนี้ Beauty on the Beat ขายแล้วด้วยนะคะVCD แล้วก็ DVD ด้วยนะคะวันนี้ค่ะ Club Friday นะคะชื่อตอนก็คือไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้นะคะวันนี้คุณผู้หญิงก็เยอะนะคุณผู้ชายก็แบบว่ามีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ทุกคนเลือกจะเก็บถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดไปปัญหาใหญ่ก็ตามมาเพราะฉะนั้นเงียบซะปัญหาจะได้เล็กลงนะคะนี่มีถามต้องอ่านค่ะพี่อ่านได้เป็นด็อกเตอร์ยังคะ สรุปตอบจะตอบยังครับยังแต่ว่าได้เป็น PhD candidate โอ้ยแปลว่าก็คือสมัครงานไปสอนหนังสือได้เทียบเท่ากับเป็นด็อกเตอร์แต่ว่ายังคือต้องส่งวิทยานิพนธ์ก็จะได้ละค่ะนะฮะฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงเยอะนะฮะยังน้อย2ปีอย่างน้อย2ปีเอานะยังทานยังทานน้องอั๋นช่วงนี้ก็ยังทำงานเยอะแยะมากมายด้วยนะคะได้ให้ยังได้อยู่นะฮะนะอันนี้ค่ะอะไรนะอายุ16แฟน46เหมือนเขาเหมือนเขาจะรักแต่ก็ไม่แน่ใจ2ปีแล้วค่ะที่หนูเป็นฝ่ายทนมีคำว่าทนอยู่นี่ก็แปลกแล้วนะคะแต่ต่างกันเยอะมากนะครับ16กับ30 46นี่ถือว่าเยอะมากเมื่อตอนดร.เสรีมาค่ะอาจารย์ดร.เสรีพูดว่าเวลาที่รักกันเนี่ยเขาไม่ใช่คำว่าทนเขาใช้คำว่ายอมรับได้หรือเปล่าคือถ้ายังยอมรับกันได้แปลว่าเรายังมีความสุขกับการยอมรับนั้นอยู่แต่ถ้าต้องทนเนี่ยแปลว่า1ไม่มีความสุขในการยอมรับแต่พยายามจะวิ่งเข้าชนให้รู้สึกว่าความอดทนของฉันมันจะต้องคุ้มค่าได้ในวันหนึ่งนะคะลองดูสายนี้คุณก้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเป็นสายผู้ชายบ้างครับผมครับผมของคุณก้องเป็นยังไงครับคือบางทีผมรู้สึกเหมือนทำไมต้องอธิบายเขาทุกเรื่องฮะ อย่างเช่นว่าบางทีผมไปสังสรรค์กับเพื่อนไปดริงก์กันอย่างเงี้ยกับรุ่นพี่บ้างกับเพื่อนในแก๊งบ้างอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อก็อยู่บ้านรุ่นพี่นั่งดิ้งกันอยู่อะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเขาถามว่าพี่คนนั้นน่ะใครผมว่าอ๋อรุ่นพี่เดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวกลับบ้านแล้วค่อยบอกค่อยโทรหาอะไรเงี้ยเพราะตัวผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็อยู่กรุงเทพเงี้ยฮะค่ะเขาก็ยังเรียนไม่จบสมบูรณ์ได้ทำงานแล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าคือเหมือนว่าจะให้ผมลุกจะมาออกมาจากตรงนั้นแล้วก็มาบอกเขาว่าอ๋อผมนั่งอยู่กับพี่กอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยมีเพื่อนคนนู้นผมรู้สึกว่าทำไมต้องขนาดนั้นเลยแหละอะไรอย่างนี้ก็แค่เราบอกว่าเราสังสรรค์อยู่เราก็ไม่ได้ทำตัวที่มันผิดปกติอะไรแล้วก็เขาบอกแล้วพี่วันนั้นใครผมบอกว่าผมไม่สะดวกคุยคือผมรู้สึกผมต้องให้เกียรติกับคนที่ผมนั่งสนทนาอยู่หรือว่าผมร่วมวงสนทนาอยู่อะฮะพี่จะไปบอกว่าสมมติว่าผมนั่งกับพี่อ้อยแล้วเอาพี่อ้อยอะใครแล้วคุณจะรู้จักเขาไหมแล้วพี่อ้อยเขาไม่ได้รู้จักเขาผมนึกว่าเป็นการให้เกียรติกันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาคาดคั้นผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำไมต้องทำเหมือนกับผมมีอะไรที่ผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคือมันเพื่อนผมสังเกตเพื่อนผมมันมีสองประเภทคือประเภทหนึ่งที่ลุกออกไปโดยที่ไม่สนใจใครในวงเลยเพื่อจะไปหาโอแฟนฉันกับอีกคนหนึ่งที่เป็นผมซึ่งเลือกที่จะให้เกียรติกับคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วเราก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกเราเองว่าเราก็ไม่ได้มีคนอื่นเลือกทำอะไรผิดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงนี้คุณก้องเคยมีโอกาสได้บอกเขาไหมครับว่าเราไม่ชอบที่เป็นแบบนี้นะอยากให้เป็นแบบนี้มากกว่าแล้วเดี๋ยวยังไงก็ทำอย่างงี้คือเคยไหมฮะหรือว่าพอจบแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็จบไป100คูณ10ครั้งได้ครับ แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะก็คือเขาพูดเหมือนเขาเข้าใจครับอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปสตาร์ปาร์ตี้เขาบอกทำไมเสียงดังจังเลยผมบอกแล้วผมจะไปปิดเครื่องเสียงในรถเขาได้ยังไงก็รถบัสคันเบลเลอร์ก็เสียงดังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ทำเหมือนกับว่าเราไม่ให้เกียรติเขาอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันดังแต่ผมบอกเอ้าผมไปสตาร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าไปสตาร์ปาร์ตี้ผมก็เข้าไปตัวในป่าเลยนะฮะที่ลองแข่งแล้วมันก็มีสัญญาณบอกว่าคุณจะติดต่อผมไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เหมือนเฟลอะผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเราแค่ไม่ได้คุยกันวันสองมันเข้าใจว่าคิดถึงแต่ว่าก็ต้องแยกแยะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์หน้าผมก็คิดอย่างเงี้ยเขาอายุเท่าไหร่อ่ะคุณก้องเออ25ครับเอ้ยไม่น้อยนะแล้วคุณก้องล่ะ26จริงๆคำว่าผู้หญิงไม่คุยวัน2วันเป็นเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะจริงๆในฐานะที่1ต่างคนต่างอยู่คนละที่นะคะคือคนที่หึงเนี่ยมี2เหตุผล1ไม่มั่นใจตัวคุณก้อง2ไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณก้องจะเลือกเราไปตลอดหรือเปล่า
นะคะซึ่งบางทีเวลาที่ผู้หญิงถามเนี่ยคืออย่างคุณก้องเองคือเข้าใจทั้งสองมุมเหมือนตะกี้ที่อ่านพูดเลยคือเวลาก็คุณก้องอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเป็นการไม่ให้เกียรติที่จะไปเอ่ยชื่อเขาแต่บางทีนะคะเวลาที่ผู้หญิงอยากรู้คือแบบเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงต้องอ้ําอึ้งในการเอ่ยชื่อเขาเขาก็จะไปนั่งอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในห้องนอนของตัวเองและนั่งคิดว่าแฟนฉันกำลังมีปาร์ตี้อยู่ในขณะที่ฉันนอนเหงาอยู่ที่บ้านเฮ้ยแล้วเขาอยู่กับใครอ่ะมันคิดได้สารพัดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดผ่านจากตรงนี้เรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยคุณก้องได้โทรกลับไปเพื่อจะบอกว่าเมื่อกี้คุยกับพี่คนนั้นตะเกียบพูดไม่สะดวกเลยจริงๆอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมเคยอธิบายนะค่ะเคยอธิบายไปแต่เหมือนเขาบอกไอ้คนที่บอกไปเนี่ยพูดไปก็ไม่รู้จักแล้วเราก็คือเข้าใจว่างานผมคือผมอาชีพอยู่ในวงการท่องเที่ยวนะฮะในหมู่เกาะตามจังหวัดอันดามันนะฮะก็มีเวลาคือเวลาผมเนี่ยงานผมเป็นอาชีพที่ต้องไปเรียกว่าอะไรเป็นไกด์อะพูดตรงๆก็คือเป็นเทคแคร์ลูกค้าเราก็คือเหมือนเขาเรียกว่าไปพลีสเขาอะครับงานด้านนี้เนี่ยมันมีความงานบริการงานบริการอ่อนไหวต่อคนที่มองเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูแลกันเต็มที่มากไงคะใช่ส่วนแล้วเวลาเราเสร็จจากงานนะครับพี่เราก็ต้องการส่วนนี้กลับมาจากส่วนอื่นจากคนอื่นซึ่งโอเคผมไม่ได้คาดหวังจากแฟนผมมากผมถือว่าเขายังเรียนหนังสืออยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบขออย่างเดียวอย่ามารบกวนเพราะว่าเวลาเราเสร็จจากงานในการที่เราอยู่กับสังคมเพื่อนหรือเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขมากแล้วอันนี้ครับค่ะนะคะคุณก้องอยากให้ได้เป็นแบบไหนอ่ะอยากให้ได้ยังไงอยากให้ได้ผู้หญิงอยากให้ฝ่ายหญิงเขาทำอะไรคือรู้สึกยังไงให้เขาที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาลดไอ้เรื่องตรงนี้ก็พอคือผมมารักเขามากแล้วผมก็ปรึกษาเพื่อนผู้หญิงนะว่าไอ้ที่สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันดูเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ารุนแรงเกินไปไหมอะไรเงี้ยแต่เพื่อนแรกๆมันก็บอกว่าแรงเกินไปกล้องอะไรอย่างงี้แต่ผมบอกงั้นหลังๆผมก็เลยเพื่อนผู้หญิงผมเนี่ยบางเอิญเรารู้จักกับน้องเขาด้วยผมก็เลยพยายามพาสายให้คุยกันจนเขาก็ติดคุยกันเองจนเพื่อนผู้หญิงเขาบอกบางทีเขาก็รำคาญนะบางทีเขาติดงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแค่อยากเขาเข้าใจพออย่างอื่นไม่ต้องใช้ชีวิตมีความฝันวิ่งตามความฝันคุณเลยผมอยู่ตรงนี้ผมยืนข้างหลังคุณแน่ผมเองก็มีความฝันเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่ามาดึงกันเลยเราไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยกันและกันแค่เรารักกันก็มีความสุขพอแล้วอะไรเงี้ยครับคุณก้องก็ดูมีความผู้ใหญ่มากแต่ว่าในขณะที่ผู้หญิงเองก็จะมีความเป็นผู้หญิงอะค่ะแต่คุณก้องขาบางทีมันมีผู้ชายบางคนที่น่ารักมากนะคะเวลาจะไปสังสรรค์กับใครเนี่ยก่อนที่จะลงจากรถคุยกับแฟนก่อนบอกแฟนก่อนจริงๆนะซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกวางใจมากจริงๆคืออย่างที่พี่อ้อยบอกอะค่ะจะยังไงก็ตามทีมันต้องทำให้เห็นเจตนาว่าเป็นเจตนาที่ดีคือบางคนให้สิ่งนี้ไม่ได้แต่เรียกร้องความเข้าใจซึ่งอีกฝ่ายจะเข้าใจได้ยังไงในเมื่อเราก็แบบโทรไปเดี๋ยวท่านก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้อีกฝ่ายนึงแบบเฮ้ยอะไรอะมันมีอะไรตรงนั้นหรือเปล่าอย่างที่พี่อ้อยบอกก็โอเคนะสมมติว่าแบบว่ากำลังเดี๋ยวจะยุ่งละก็โทรบอกว่าโทรมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะยุ่งแล้วเดี๋ยวจะคุยไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้อาจจะดึกสักหน่อยแต่ว่ายังไงจะโทรไปแล้วกันแล้วถ้าหากว่าหลับแล้วก็ไม่ต้องรับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ายังไม่หลับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับนี่แหละค่ะมันทำให้รักทางไกลมันมีความไว้วางใจกันมากขึ้นเยอะนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อใจคุณก้องแต่เพียงแต่ว่าหลายๆส่วนเขากลัวไม่มั่นใจในตัวเองได้ไงว่าคุณก้องจะเลือกเขาจริงๆหรือตอนนี้กำลังอยู่กับคนที่ดีกว่าเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดอะค่ะคือไม่ได้บอกว่าคุณก้องต้องปรับหรือเปลี่ยนแค่จะมองในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแฟนไกลเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เพียงแต่ว่าเขาพยายามสื่อสารบ่อยๆเนี่ยเราก็ขี้เกียจตามเพราะรู้ว่าเดี๋ยวพอเขาขึ้นรถเขาจะโทรบอกนั่นเองนะคะเท่านั้นเองคือคุณก้องเองก็นิดนึงท่านนั่นเองบอกว่าเออนี่รีบโทรมาบอกก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเจอตรงนี้เดี๋ยวโทรมาแล้วเดี๋ยวจะเสียงดังคือผมเข้าใจคุณก้องนะเข้าใจในมุมคุณก้องกับสิ่งที่คุณก้องเจอคุณก้องจะต้องรู้สึกอึดอัดหรือหงุดหงิดบ้างแต่มันอาจจะแบบว่าเอ้ยเราได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีไอ้อีกนิดนึงเนี่ยบางทีมันแค่นิดเดียวแต่มันให้ความมั่นใจและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยก็ได้นะก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าคือพี่อันเมื่อกี้เหมือนพี่บอกว่าเขาพูดถึงดีเจในคลื่นนะครับแล้วก็พูดถึงพี่อันบอกพี่อันมีบ้างงานจริงๆเขาบอกผมก็บ้างงานนะแต่หมายความว่าแล้วพี่เขาคงจะเหมือนผมนะว่าบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เราทำงานอยู่นะเราก็ต้องคิดเราก็ต้องเวลาเราทำอะไรเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เบียงพี่อันเนี่ยคุณก้องพี่เนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์สื่อสารพี่อ้อยจะรู้สื่อสารพี่เป็นคนที่ฟีดแบ็กเร็วมากถ้าคุยไม่ได้พี่ SMS ถ้าสมมุติพี่บอกยังคุยไม่ได้ตอนนี้นะยังไม่สะดวกนะครับ
พี่วางสายปุ๊บพี่จะ SMS ข้อความส่งมาเลยทันทีเลยนะว่าที่คุยไม่ได้เพราะตึกๆๆๆอีกประมาณสัก20นาทีนะครับจะโทรไปแต่อาจจะบวกลบนิดหน่อยเพราะอยู่กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือแต่พี่จะไม่หายไปเฉยๆนึกออกมั้ยคืออาจจะไม่คุยแต่ผมเป็นคนติดต่อสื่อสารแล้วก็นั่งจัดรายการอยู่ผมยังตอบได้เลยอ่ะใช่ความไกลเนี่ยมันยิ่งต้องทำให้สื่อสารค่ะแล้วเชื่อมั้ยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกดีมากอย่าให้เขาได้ไปนั่งจินตนาการกับตัวเองค่ะเพราะคนบ้างงานน่ะอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยแต่ทุกคนก็ต้องดูแลความรักของตัวเองไปด้วยนะคะเพราะนั้นสื่อสารให้เข้าใจกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณก้องไม่ได้ให้เขาไปมันจะไปเรียกร้องแต่ความเข้าใจของเขาฝ่ายเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะผมกลับไปมองว่าทำงานก็ทำงานโปรเซสแต่งงานคือช่วงที่ผมมีฮอลิเดย์ขึ้นมายาวๆผมก็ทุ่มให้เขาไปเลยอะไรค่ะนั่นแหละมันไปหาที่กรุงเทพเลยเราอยู่กันคนละมุมค่ะเราอยู่คนละมุมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมถึงมีคำว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดเพราะคนใกล้ชิดสามารถสื่อสารได้ง่ายกว่าเราแต่ถ้าในวันหนึ่งอยู่ไกลแล้วแล้วเรามีอุปกรณ์สื่อสารขนาดนี้แล้วเรายังใส่ใจในการสื่อสารใกล้แค่ไหนก็สู้ระยะทางแบบนี้ไม่ได้ซึ่ง อีกเหมือนกันนะฮะขอเอาชีวิตมาแฉซะหน่อยละกันอันเป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้พี่อ้อยมากนะครับเธอโตจะบอกว่าผมเนี่ยนะเห็นวิธีการดูแลความสัมพันธ์ของพี่อ้อยแบบที่เขาไม่ได้ตั้งใจผมคิดว่าทั้งสองคนเลยทั้งพี่อ้อยและคนที่อยู่ไกลของพี่อ้อยซึ่งก็คือสามีเนี่ยนะเขาสื่อสารกันทีเดียวเลย แต่สั้นมากทุก ครั้งนะส่วนคือยาวๆคงมีฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบติดหนึ่งแบบทำงานอยู่หรือเปล่าอืมอืมโอเคถึงแล้วนะคือผมไม่รู้ด้วยเขาพูดเรื่องอะไรกันแต่เขาจะเหมือน SMS อ่ะอย่างเงี้ยเขาจะมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็คือพูดง่ายๆผมว่าภาษาอังกฤษมันเข้าใจนะ keep in touch ใช่ไหมคำว่า keep in touch เนี่ยมันไม่ใช่แค่สื่อสารแต่มันเหมือนกับมันแตะกันอยู่เรื่อยๆอ่ะพักๆหนึ่งเอื้อมือไปแตะกันพักๆหนึ่งเอื้อมือไปแตะกันให้รู้ว่าเฮ้ยฉันยังอยู่เฮ้ยฉันยังนึกถึงเธออยู่ซึ่งผมเป็นนะแม้แต่ผมยุ่งแค่ไหนก็ตามผม keep in touch เสมอเออตรงนี้นะคะมันจะช่วยได้จริงๆคุณก้องแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่ไม่ได้ดูเป็นคนงี่เง่าในสายตาเราเพราะว่าถ้าบังเอิญว่ายังเป็นเหมือนเดิมในขณะที่คุณก้องพยายามสื่อสารแล้วอันนั้นค่อยว่ากันนะคะผมจะบอกว่าบางทีเขาคุยโทรศัพท์กันผมเดินผมแค่เดินผ่านพี่อ้อยกับเขาคุยโทรศัพท์ผมยังแอบยิ้มเลยทั้งที่เขาไม่ได้คุยกับผมมาเข้าใจป่ะแต่ผมรู้สึกว่าเรายังพลอยอุ่นไปด้วยเลยอะอะไรของเธอเนี่ยอะไรของเธอใช่ก็แบบว่าขอไออุ่นด้วยเพราะว่าไม่มีงาจ้านะคุณก้องใจเย็นๆเย็นๆลองดูได้ครับนี่ขอบคุณพี่อั๋นกับพี่อ้อยมาครับรอไปเห็นหัวข้อนี้แล้วรอตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสแล้วแล้วเป็นคนที่ไม่ติดทีวีมานานมากแล้วครับเป็นการติดรายการวิทยุทางทีวีครั้งแรกขอบคุณมากเลยแล้วคุณก้องแฟนคุณก้องรู้ไหมว่าคุณก้องโทรมาในรายการเนี่ยผมว่าไม่รู้หรอกครับเนี่ยคุณก้องน่าจะให้เขารู้แล้วผมจะบอกว่าการที่คุณก้องโทรมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะใช่เป็นเราจะต้องชื่นใจมากอ่ะจริงถ้าเขารู้นะแล้วเขาได้ฟังนะผมว่าเขาจะชื่นใจมากเพราะว่าแสดงว่าเขาคือคุณก้องใส่ใจอ่ะค่ะนี่ผมใส่ใจแต่ผมไม่ค่อยแสดงออกครับนั่นแหละปัญหาแสดงออกแต่ทางแสดงออกเลยนะคะเพราะว่าก็ถามว่าคิดถึงเขาไหมผมก็โพงเขาไปเลยครับว่าไม่จริงๆคิดถึงว้ายไม่เอาสิ คุณก้องขาจริงๆนะพยายามสื่อสารกันในวันที่ยังได้ยินเสียงกันอยู่ค่ะถ้าเกิดวันนึงเนี่ยผ่านไปแล้วหลงอันนี้ไม่ได้แช่งกันนะคะนี่ไงดูมีข้อความนี้ส่งมาบอกว่าแฟนเก่าเป็นอย่างคุณก้องเลยค่ะแล้ววันนึงเขาก็หายไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดมันมีอาการแบบนั้นจริงๆแล้วมานั่งรื้อว่ารู้ไหมว่าตอนนั้นที่บอกว่าไม่คิดถึงคิดถึงจะตายโอ้โหใครจะไปเดาได้คุณก้องมองก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะบอกไปเลยถ้าหากว่าแบบถ้าไม่งั้นบางทีบอกว่าไม่อะแต่ผมเคยพูดไม่อ่ะแต่พอวางหูปุ๊บพิมพ์ SMS ตอบไปเลยเนี่ยมันจะมีวิธีการมันมีวิธีการนึกออกบอกว่าแบบคิดถึงจะตายอยู่แล้วแต่ไม่กล้าพูดนะอายเมื่อกี้เจ้านายอยู่อะไรเงี้ยว่ากันไปแต่สอนให้โรแมนติกเลยเนี่ยถูกนะลองดูค่ะนะถ้าเจอคนที่ใช่แล้วมันต้องมีวิธีในการดูแลเขาให้อยู่กับเราให้นานที่สุดโอเคครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อ้อยกับพี่อั๋นมากครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมีอันนึงบอกว่าคุณก้องเหมือนแฟนข้าพเจ้าปียับเลยแต่ข้าพเจ้าเองเป็นฝ่ายสื่อสารผู้หญิงเนี่ยค่ะสื่อสารอยู่แล้วค่ะโดยปกตินะคะอะไรก็ตามพูดหมดอ้าวสายนี้คุณปุ๊สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับคุณปุ๊คุณปุ๊มีเรื่องอะไรครับที่บอกแฟนไม่ได้ฮะกิ๊กครับอันนี้เรื่องเล็กมากเลยนะคะคุณปุ๊คือเรื่องมันเกิดเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะค่ะคือผมทะเลาะกับแฟนใช่ไหมแฟนเขาบอกว่า
ก็จะทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำตามใจทุกอย่างนะค่ะเขาบอกว่าฉันจะไม่ยุ่งกับคุณตอนนี้คุณจะทำอะไรคุณทำไปเลยผมก็เลยแกล้งประชดไปว่าเอออย่างนี้ผมมีน้อยได้ไหมใช่ไหมนี่ประชดแต่ไม่ได้คิดจริงใช่ไหมคะใช่ฮะคือไม่ได้คิดจริงแต่เขาก็ประชดกลับไงครับว่าก็ตามใจโอเคผมถือว่าคุณอนุญาตผมแล้วผมก็จับซะก็ไปพอดีไปเล่นเอเมเดนนะพี่นะค่ะไปรู้จักกับเด็กไม่บอกมอได้ไหมรู้ว่าเด็กแล้วค่ะมอต้นเหรอเด็กค่ะก็คือไปรู้จักกับเด็กมาวิไลอยู่วิไลนึงค่ะก็ติดต่อกันทาง MSN คุยไปคุยกันมาก็ตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรนะค่ะพอดีจังหวะนั้นผมก็สับสนกับชีวิตนะคือแฟนผมก็ทำท่าจะเลิกหรือไม่เลิกอย่างเงี้ยประมาณนี้ขอน้องเขาก็คุยมาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นกรุงเทพเพราะว่าจะไปเรียนแล้วมาถึงมารับหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมก็เลยขับรถไปรับเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยพี่มาจริงๆเหรออะไรเงี้ยคือผมเป็นคนพูดแล้วผมต้องทำไงก็คือไปรับน้องเขาก็คบกันอยู่สักพักนึงก็ประมาณปีนึงแหละสักพักนึงโดยที่แฟนเราไม่รู้เลยโดยที่แฟนรู้ครับแฟนรู้ด้วยครับแต่เขาไม่ว่าครับพอเขาบอกว่าฉันอนุญาตเองไม่เป็นไรนี่ประชดหรือเปล่านะเรื่องแบบหวั่นๆคือแต่เหตุมันเกิดจากที่ว่าคือผมจะนอนเนี่ยคือก็ยังนอนบ้านเดียวกันห้องเดียวกันอยู่แล้วก็คือน้องคนนั้นน่ะเขาจะโทรมาผมก็เลยรับก็คุยกันอยู่อย่างเงี้ยประมาณสัก2เดือนได้มั้งค่ะระเบิดลงเลยไม่มีใครรับได้จริงอ่ะเนาะก็คือแฟนผมเขาบอกว่ายังไม่โกรธนะยังให้อภัยนะค่ะเพราะหนูถือว่าหนูเป็นคนอนุญาตพี่เองค่ะนะแต่ตอนนี้หนูขอแล้วนะหนูไม่ไหวแล้วค่ะพี่เลิกกับน้องเขาได้มั้ยผมก็รีบหลอบรับทันทีเลยว่าได้ครับก็ผมก็ไปบอกเลิกกับน้องเขานะแต่ก็มันก็ทรมานจิตอ่ะคือบอกน้องเขาไม่ได้ด้วยว่าเรามีภรรยาอยู่แล้วอ๋อน้องเขาไม่รู้น้องก็ไม่รู้อีกโทรสงสารเขาว่าคุณปุ๊ครับผมรู้แต่ว่าให้ผมทำยังไงอ่ะแฟนผมก็รักน้องผมก็รักให้ผมทำยังไงคือสรุปนะละครเรื่องนี้อ่ะคุณปุ๊ผิดเต็มๆอ่ะคุณปุ๊ค่ะครับคุณปู้ผิดแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลยนอกจากว่าคุณปู้ผิดฮะแต่ก็เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เลิกซะทีเดียวแล้วผมก็สงสารไงแล้วถ้าเกิดสมมตินะคะแฟนเราก็มีแบบคุณปู้บ้างอย่างเงี้ยคุณปู้จะอนุญาตเขาไหมอ่ะอยู่ในห้องเดียวกันแต่โทรคุยกันตลอดเวลาเลยเฮ้ยผมแฟนนะเรื่องนี้จริงเหรอแฟนจริงเหรอแปลว่าคุณปู้ก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่อ่ะดิคะก็ถามว่ารักไหมก็รักนะอยู่กันมาตั้ง7ปีค่ะแต่มันเป็นเรื่องแปลกอะคุณปู่พูดตรงๆต่อให้คุณปู่บอกคุณปู่แฟร์นะผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกก็คิดนิดๆนะฮะมันก็ไม่เชิงแฟร์หรอกจริงๆเพราะว่าไม่รู้สิคะหลักสูตรง่ายสุดรักกันไม่ทำร้ายจิตใจกันอะแล้วเราน่าจะรู้ว่าอะไรบ้างคือการทำร้ายจิตใจใช่สำหรับการใช้ชีวิตคู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แรงที่สุดแล้วนะในความคิดผมคือการนอกใจเนี่ยบางคนนะแบบยอมได้สารพัดนะโทษนะคือยอมได้แม้แต่ยอมโดนตบตีทำร้ายร่างกายแต่นอกใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดที่พูดมาทำร้ายตบตีอะไรทั้งหมดมันแย่หมดอ่ะแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แรงที่สุดของการใช้ชีวิตคู่คือการมีคนอื่นนะคะเพราะนั้นก็แล้วตอนนี้ก็ยังประคองชีวิตที่เป็นมวลหมู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ผมก็ทำอะไรไม่ถูกนะพี่เพราะว่าน้องเขาบางทีก็อยู่ดีๆก็ร้องไห้ผมก็ต้องรีบไปก็ต้องลองดูค่ะเพราะว่าน้องเองก็อาจจะมีอีกหน่อยอนาคตก็ยังมีโอกาสได้เจอใครอีกตั้งเยอะถ้าเกิดวันนึงเราตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจผมคิดว่าคงไม่หรอกพี่เพราะว่าผมช่วยเขาทุกอย่างโอ้ไม่แน่ค่ะฟังข่าวไฟเดย์แล้วจะรู้ว่าช่วยไม่ได้ช่วยอะไรมากมายค่ะคนเราถ้าจะรู้สึกเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้โดยที่แบบเขาอาจคนที่เขาชอบอาจจะไม่ต้องมาช่วยอะไรมากมายแต่เขาผมไม่ได้เรียกร้องที่จะไปช่วยไงพี่เขาเป็นคนเรียกร้องตลอดนั่นน่ะสิค่ะพี่ไปค้ำประกันให้หนูได้ไหมหนูจะทำงานเราก็ไปค้ำให้สารพัดสารพิษคนอื่นก็ช่วยได้คุณปุ๊ระวังงานเข้าในสักวันนะฮะผมก็จะบอกว่า
ก็คือถ้าคุณปุ๊คิดว่าคุณปุ๊จะสงสารกิ๊กคุณปุ๊ควรสงสารภรรยาตัวเองก่อนตอนนี้ผมก็ห่างๆแล้วครับเพราะผมสงสารภรรยาใช่นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าบอกว่าจะไม่เลิกกับกิ๊กเพราะว่าสงสารเขาผมคิดว่าอย่าอยู่กับใครเพราะสงสารเลยฮะอยู่คนเดียวดีกว่าใช่ไหมพี่ถ้าเพราะสงสารผมว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าสงสารเขาจริงๆก็ควรจะจริงใจต่อเขาต่อทุกคนน่ะควรให้เขาเจอคนที่ดูแลเขาได้คนเดียวโดยไม่ต้องไปแบบมีคนโน้นแล้วก็ยังมีเขาได้อีกเพราะจริงถ้าเป็นคนดีและน่ารักขนาดนี้น่าจะมีใครสักคนที่รักเขาคนเดียวแต่นี่แหละพี่ผมถึงได้โทรมาคือผมจะทำยังไงคุณปุ๊ไม่แน่นะอนาคตคนที่น่าสงสารที่สุดอาจจะเป็นคุณปุ๊ก็ได้ใช่ผมกำลังจะพูดเลยจริงผมกำลังจะพูดเลยว่าในที่สุดท้ายอาจจะเป็นคุณปุ๊ที่น่าสงสารที่สุดแต่จะไม่เหลือใครใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้คุณปุ๊ทำให้ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องน่าสงสารไปหมดค่ะและเชื่อว่าผู้หญิงนะคะเวลาที่ตัวเองรู้สึกแย่เนี่ยเขาจะมีกรรมวิธีในการหาวิธีคิดในการที่จะทำให้ตัวเองรอดแล้วเมื่อไหร่พอเขารอดปั๊บอยู่ๆความรู้สึกที่ดีต่อคุณปุ๊จะหยุดไปเฉยๆแล้วพอหยุดไปเฉยๆปั๊บคนอื่นที่เข้ามาแทรกแป๊บนึงเนี่ยก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีและพัฒนาไปได้ถึงขั้นอื่นค่ะต้องดูค่ะต้องดูแล้วมันก็มีอีกมันไม่ใช่คนนี้คนเดียวค่ะคุณปุ๊ดูเป็นคนที่แบบเลือกได้เนาะไม่เลือกไม่ได้ฮะไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยอ้าวทำไมอะคะทำไมอ่ะอีกคนนึงมันเป็นยังไงอ่ะด่วน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 เขาอยู่เชียงใหม่ค่ะก็ตอนนั้นก็ผมก็ไฮไฟท์เขาแอดมาก็คุยกันก็เป็นปีแล้วก็มีอยู่วันนึงเขาท้าผมไงว่ามาหาฉันได้ไหมที่แม่โจ้ผมก็ตะบึงรถไปเลยค่ะไปพักเลยพอไปถึงเขาก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็แค่บอกผมอยากเลี้ยงข้าวเดี๋ยวผมก็เลี้ยงผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอกลับมาแล้วแบบว่าก็คุยกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือแต่คนที่ผมไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าแฟนผมมารู้ก็เลยโทรไปด่าน้องเขาน้องเขาก็บอกว่าด่าหนูทำไมหนูจะมีเพื่อนเป็นพี่เป็นผู้ชายบ้างไม่ได้เหรอทำไมต้องคิดว่าหนูจะไปแย่งของเขาอืมนี่มันเครียดค่ะจริงๆแล้วต้องบอกเขาว่าคนที่น่าด่าที่สุดเนี่ยอยู่แถวนี้ใช่ไหมจริงๆถ้าบอกอย่าไปด่าน้องคุณเลยนะจริงๆแล้วคุณปู่ต้องดูดีๆค่ะเพราะว่าบางทีเรากำลังจะใช้โอกาสมากเกินไปแล้วบางทีการใช้โอกาสมากเกินไปของเราเนี่ยมันยิ่งไปทำให้คนอื่นเขาเสียโอกาสนะคะถ้าคิดว่าแฟนเราเป็นคนดีที่สุดแล้วก็ดูแลแฟนเราก็คิดว่าเขาดีอะพี่เพราะเขาทำให้หมดทุกอย่างนะถ้าคิดใช่เพราะนั้นถ้าเขาดีแล้วเราต้องดีพอกับเขาด้วยค่ะหรือถ้าคิดว่าเราไม่ดีพอก็ปล่อยเขาไปเจอคนดีกว่าคุณปู่อายุเท่าไหร่อ่ะ30ครับวันนี้เช็คอายุตลอดเลยเช็คอายุตลอดเก็บสถิติไงแม่ดูว่ามันคนในวัยต่างๆมันจะบอกได้นึกออกป่ะมันจะมีถึงจุดๆมันจะนิ่งขึ้นนะไม่รู้นะคุณปุ๊แล้วถามจริงนะทั้งหมดที่เนี่ยคุณปุ๊เหนื่อยไหมผมเหนื่อยไหมเหรอพี่ไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยหรอกมันเหนื่อยใจนั่นแหละเขาเรียกว่าเหนื่อยไง ผมจะบอกว่าคือถ้าเราอยู่คือในที่สุดไม่รู้นะคือพูดเดี๋ยวฟังดูแก่นะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแฮปปี้ที่จะพูดคือความสุขที่สุดอย่างหนึ่งคือความสงบสุขนะฮะใช่ค่ะแล้วความสงบสุขมันมาได้เมื่อเราอยู่ในคันลองที่มันถูกต้องอ่ะคุณปุ๊คุณปุ๊ก็โทรมาทั้งหมดคุณปุ๊รู้อยู่แล้วคุณปุ๊ทำอะไรผิดเยอะแยะเลยอ่ะค่ะกลับไปทำอยู่ในที่ที่มันถูกทำสิ่งที่เรารู้ว่ามันถูกแล้วก็อยู่ตรงนั้นเฮ้ยมันแฮปปี้นะมันมีความสุขแล้วเราจะรู้สึกว่าเราปลอดโปร่งแล้วไปทำอะไรที่สร้างสรรค์ได้เยอะมากจริงๆมันเคยมีหลายครั้งค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้กระทำคือแบบโอ๊ยฉันน่ะก็ไปหาเขานั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้อยากไปมีอะไรมากมายหรอกแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่กับเราอยากจะเป็นกิ๊กของเราอะไรเนี่ยบางทีเพิ่งมารู้ตัวทีหลังค่ะว่าเราเองก็ไม่ต่างจากเขาหรอกบางทีเขาก็ไม่ได้มีเราคนเดียวเพียงแต่เราอะแค่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนโทรเข้ามาไงแต่ว่าฉันก็แบบเอ้ยฉันต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนเลือกแต่จริงไม่แน่ค่ะชีวิตเราทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คนสองคนต่างเลือกกันหรือเปล่าถ้าวันนึงคุณปุ๊บอกแฟนดีแทบตายแต่แฟนสุดจะทนแล้วเขาไม่เลือกคุณปุ๊ก็แปลว่าคุณปุ๊เลือกเขาฝ่ายเดียวไม่ได้อยู่ดีใช่ฮะผมก็ต้องปล่อยถูกต้องค่ะผมก็ต้องวางเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคนที่เรารักแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วก็ดูแลกันให้ดีอย่างที่มันควรเป็นเขาเป็นเฉยชากับผมอยู่พี่ใช่ค่ะทุกฝ่ายจะเฉยชาในที่สุดเพราะทุกคนรักตัวเองค่ะแต่ถ้าคุณปุ๊ทำขนาดนี้ต่อให้เขาไม่เฉยชาเขาก็เฉยชาแล้วตกลงอยู่ที่เรานะจริงๆและมันจะยิ่งเฉยแล้วมันจะชาจนในที่สุดมันจะไม่เหลือความรู้สึกเลยนะมันจะไม่มีชั่วโมงหายชาด้วยอ่ะไม่พี่ผมคบกันนะมันไม่ได้เริ่มจากความรักไงมันเมาไงนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ถ้าเริ่มต้นจากชีวิตแบบนั้นเนี่ยชีวิตก็จะลงเอยแบบไม่มีแก่นสารแบบนี้แหละค่ะเพราะมันเริ่มต้นจะไม่มีแก่นสารเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ณวันนี้รักเขาไหมอ่ะรักครับโอเคจบก็แค่นั้น
จบที่แค่นั้นเป็นอันวันนี้รักแล้วบางคนเริ่มต้นว่ารักผ่านมา7ปีไม่รักแล้วอันนั้นแย่กว่าอีกแต่ถ้าตอนนี้คุณปุ๊บพูดที่เต็มปากเต็มคำว่ารักทำให้เขารู้ตลอดนะพี่เออทำให้เขารู้ว่ารักเลยนะใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มจะผ่อนลงแต่ผมมายิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มนั่นแหละค่ะและยิ่งถ้ารักเขาต้องยิ่งไม่ทำให้เขาเสียใจเพราะเราค่ะแต่ตอนนี้คุณปุ๊ทำอยู่ผมกำลังจะเลิกพี่จะขอให้เลิกให้ได้ไวที่สุดนะคะคุณปุ๊ไม่ต้องกำลังจะนะครับมันเหมือนบุหรี่หยุดได้ทันทีในวินาทีนี้ฮะค่ะนะคะขอให้เลิกได้จริงค่ะจะได้รักษาคนที่เรารักเอาไว้อยู่ข้างๆเราได้นานครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้แป๊บเดียวจะ5ทุ่มแล้วค่ะเบรกกันสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้นะคะวันนี้คลับ Friday ขอบคุณวันที่ถูกหวยเยอะอะค่ะไม่อยากให้แฟนรู้ไม่อยากให้แฟนรู้นะก็เป็นเรื่องใหญ่ดีนะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้นะคะอีกสายหนึ่งค่ะคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมผู้ชายตอนนี้เราก็โทรกันใหญ่เลยนี่คุณวินคุณวินโทรจากที่ไหนครับเนี่ยโทรจากจังหวัดนนท์ครับอ๋ออุ้ยนนทบุรีเหรอแถวนี้แถวนี้ปริมณฑลนะจ๊ะดูทางวินชาแนลเหรอคะฟังวิทยุครับโอเคครับสิ่งชัดติ้งเลยของคุณวินมีอะไรจ้ะก็คือว่าขอท้าความก่อนนะครับว่าคบกันมา7ปีตอนนี้ก็กว่าแล้วล่ะนะครับก็ตอนช่วง 3-4 ปีแรกเนี่ยทางเขาเนี่ยจะค่อนข้างแกว่งไปแกว่งมาคือจะวอกแวกเดี๋ยวไปแวบไปชอบคนนู้นอีกแล้วอะไรประมาณนี้ครับจนทำให้เลิกกันไปอยู่ครั้งหนึ่งครับไม่ถึงเลิกครับคือเหมือนแบบตัดสินใจว่าขอห่างกันไปดีกว่าแล้วก็ช่วงประมาณ2ปีที่แล้วกลับมาคบกันใหม่ครับแล้วก็ช่วงเป็นช่วงที่ผมแบบกำลังทำงานของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เลยทำให้เจอคนเยอะทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคณะเลยครับแล้วก็เหมือนแบบประมาณว่าเขาก็บอกเขากลับมาตอนที่กลับมาบอกว่าเนี่ยฉันอะว่าเธอเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วผมก็โอเคก็เลยให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยจะมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่ผมเนี่ยเคยชอบครับนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยคือจะไปไหนกันบ่อยจนฝึกงานด้วยกันก็ฝึกที่เดียวกันแล้วก็ฝึกด้วยกัน2คนด้วยครับค่ะก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจว่าทำไมต้องเป็นกับคนนี้อีกแล้วเขารู้ใช่ไหมคะว่าเราเคยชอบคนนี้รู้ครับเพราะผมเล่าให้ฟังครับก็เหมือนแบบผมก็ไม่อยากปิดนะครับว่าเออเนี่ยเคยพามาเจอเพื่อนที่มหาวิทยาลัยทุกคนเลยว่าแนะนำว่าใครเป็นใครประมาณนี้ครับก่อนตอนก่อนจบมานะครับค่ะแล้วก็เขาก็เลยมาเห็นหน้าค่าตาแต่ก็เขาคุยกับเพื่อนผมทุกคนนะพี่แต่เขาไม่คุยกับผู้หญิงคนนี้มันอยู่ที่ว่าวินแนะนำว่าอะไรล่ะก็คือผมไปแนะนำชื่อทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่าคนนี้เคยชอบคือคุยกันก่อนที่จะมาถึงครับว่าจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเนี้ยว่าฉันเคยชอบตอนประมาณเรียนใหม่ๆตอนเข้าใหม่ๆหาเรื่องเลยเนาะครับก็ไม่ค่อยอยากแบบปิดเขาอะครับแต่คือของเขาก็มีนะครับของเขาก็มีตอนช่วงนั้นเหมือนกันคือเขาบอกว่ากับเพื่อนผู้ชายของเขาอ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่เดินในห้างแต่เขาเดินจับมือกันอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังผมก็เถียงเขาว่าผู้ชายกับผู้หญิงเดินจับมือกันอ่ะแล้วบอกไม่คิดอะไรอ่ะผมไม่เชื่อเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นอยู่แล้วครับแต่คือของผมอ่ะเขาก็ด่าผมว่าแล้วที่ของเธอล่ะของเธอก็ไปชอบกันมาเหมือนกันเลยเนี้ยเธอก็ไปชอบเขาแต่ผมก็บอกแต่ผมไม่เคยเดินจับมือกันนะเขาก็แบบนั่นแหละของเธอมันแย่กว่าฉันพอกันทุกคนมีชนะปักหลังของตัวเองใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบประมาณว่าล่าสุดก็คือมีนัดมีตติ้งเพื่อนๆนัดรวมกลุ่มตอนมหาวิทยาลัยกันนะครับเขาผมก็โทรบอกเขาตอนก่อนถึงว่าเนี่ยจะถึงแล้วเดี๋ยวคงอาจจะไม่ได้คุยค่ะแล้วก็ระหว่างที่กินเลี้ยงกันอยู่เขาโทรมาครับผมก็รับโทรศัพท์เสียงก็กำลังเฮฮาปาร์ตี้กันใหญ่ผมก็เนี่ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเยอะค่ะก็ตะโกนใส่ผมเลยประมาณว่าทำไมมันมีแรงหนาอะไรเงี้ยทำไมถึงคุยกับฉันไม่ได้ค่ะผมก็บอกเนี่ยเพื่อนเยอะจริงๆอย่าเพิ่งแบบอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรีบตัดบทคือขอวางไปก่อนเลยแล้วพอสุดท้ายคือต้องกลับมาเคลียร์อีกทีครับว่าแบบทำไมเธอมันมีอะไรลักษณะทำไมเธออยู่กับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วทำไมเธอถึงไม่กล้าคุยกับฉันเห็นไหมคิดเลยครับมันเป็นประเด็นนี้ตลอดครับแล้วก็คือล่าสุดก็คือผมเข้าไปที่ปีเยี่ยมพี่ตอนที่ผมฝึกงานมากับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นนะครับเข
ขาก็รู้ผมโทรบอกเขาตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งว่าเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวกลางวันเสร็จเดี๋ยวจะโทรไปหาแต่ก็ไม่ได้โทรจนมาโทรกินตอนประมาณ 6:00 น.ครับเออน่าโกรธไหมล่ะน่าโกรธไหมอ่ะตะคอกเสียงดังเลยว่าไม่อยากคุยแค่นี้แหละผมก็แบบก็งอนนะพี่ทุกอย่างเลยแต่เขาไม่ฟังเขาบอกแค่นี้ฉันจะวางแล้วเขาก็วางไปเลยพี่แล้วพอจนทะเลาะกันถึงตอนเนี้ยครับเขายังไม่ดีเลยเอาเหรอบางทีมันเป็นแผลเหมือนกันนะคะเวลาที่เรายิ่งไปบอกนะว่าแบบว่าเรารู้สึกดีแต่ไม่ใช่ว่าจะห้ามไม่ให้วินบอกนะคะเพียงแต่วินก็ต้องทำให้เขาเชื่อใจจริงๆที่สำคัญวินรู้ตัวเองแล้วหรือเปล่าว่าตกลงข้างในยังรู้สึกดีอยู่ใช่ไหมคือผมคุยกับผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนแล้วนะครับกับเพื่อนกับเพื่อนในกลุ่มนะครับผมไม่คิดได้แล้วเพราะว่าคือเขาก็มีคนของเขาผมก็มีคนของผมไปแล้วผมเคยบอกแฟนผมไปแล้วว่าผมดูณปัจจุบันมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาผมจะไม่ค่อยจะแบบไปคิดอะไรเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแต่เขาก็แบบก็เหมือนยังระแวงครับว่าตอนที่ผิดเวลาคุยกับเขาเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรอะคะคือตอนนั้นคือหัวหน้าที่สถานีที่ผมไปฝึกงานครับที่ผมไปฝึกงานอยู่ครับเขาเรียกไปคุยแล้วคือหัวหน้าจะเป็นคนที่คุยนานมากแบบเออเป็นยังไงทำงานอะไรอยู่ตอนนี้จบหรือยังรับปริญญาหรือยังอะไรประมาณนี้ครับแต่เขาคือตอนนั้นผมก็ปิดเสียงไว้เขายิงมานะครับก็เห็นมิสคอลเหมือนกันแต่คือมันโทรกลับไม่ได้ครับเพราะว่าคุยกับหัวหน้าอยู่ในห้องทำงานของเขาอะครับวินครับแล้ววินเคยเจอแฟนของผู้หญิงคนที่วินเคยเจอครับเคยเจอครับอ๋อเหรอแล้วก็ดีต่อกันใช่ไหมก็ดีต่อกันไหมคือไม่เชิงดีครับคือเหมือนแบบประมาณว่าก็รู้จักก็โอเคคุณชื่ออะไรก็แค่นั้นนะครับแต่คือแบบไม่เคยแบบเอ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยสบายดีไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาคนนั้นก็ไม่มีอาการหึงวินใช่ไหมฮะไม่หึงครับเพราะเขาไม่รู้พอไม่รู้ก็จะไม่หึงเห็นไหมพอรู้ปั๊บหนุ่มก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาค่ะเพราะว่าเฮ้ยมันมีแผลเฮ้ยมันมีแผลนะคะแต่คราวนี้ยังไงดีคะวินกับแฟนเรารักเขาใช่ไหมรักครับคือรักมากอะพี่คือแบบ7 ปีผมก็ไม่อยากแบบนั่นสินั่นด้วยอ่ะพี่ลองคุยกันอีกทีนึงค่ะคุยกันแบบคุยกันอย่างที่ไม่ต้องลุกลี้ลุกลนคุยกันแบบไม่ใช่ว่ากำลังแก้ตัวกับเรื่องอะไรทั้งนั้นครับถามว่าเขารู้สึกอะไรและวินรู้สึกอะไรและถ้าไม่ไว้วางใจขนาดนั้นเฮ้ยคุยกันเลยอามะเอาเบอร์คุยกันตรงนี้ไหมเราจะได้บอกกันว่าตรงนี้คืออะไรคืออย่างนี้พี่อ้อยเขาไม่ค่อยพูดครับคือผู้หญิงผมว่าไม่รู้เป็นทุกคนหรือเปล่าแต่คนเนี้ยเวลาผมถามว่าเออเนี่ยมีอะไรไหนลองเปิดใจไหนลองเคลียร์กันเขาจะเงียบพี่แล้วเขาจะแบบฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่มีอะไรคำนี้ตลอดที่7 ปี 7 ปีได้ยินคำนี้คำเดียวคือเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นคำที่หายนะชีวิตมากเลยเนาะจริงๆแล้วแปลว่ามีเรื่องใหญ่แอบอยู่ข้างในถูกต้องแล้วอึดอัดมากเลยอ่ะใช่ซึ่งวินก็รู้ไงต่อให้เขาตอบอย่างนั้นแต่พี่ว่าคนเราคบกันมา7 ปีมันต้องเข้ามันต้องรู้ทางกันบ้างโอ้ยไม่ต้องตอบหรอกมองหน้าก็รู้แล้วใช่เพราะนั้นวินบอกว่าต่อสายให้เลยเอาไหมลองคุยกันดูเขาก็จะไม่คุยเชื่อสิแต่อย่างน้อยมันเป็นการแสดงออกซึ่งความน่าไว้วางใจของวินเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันทำให้ถึงขนาดนี้แล้วนะโอเคเธอไม่คุยอย่าคุยนะวินแล้วคนที่วินเคยชอบชื่ออะไรนะฮะจะได้เรียกสั้นๆหน่อยชื่อหนาครับอ่ะหนาเนี่ยเขารู้ไหมว่าวินมีปัญหาอยู่รู้ครับเพราะผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยวันที่ฉันไปกับแกแฟนฉันโกรธแบบนี้เลยนะเขาก็บอกว่าให้แฟนแกมาคุยกับฉันไหมว่ามันไม่มีอะไรผมก็บอกแฟนแล้วแต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นฉันไม่จำเป็นต้องคุยกับเขาเออผมว่าคือแฟนถ้าอย่างเงี้ยแฟนคุณวินก็นะเออแฟนคุณวินก็แบบว่าสุดขั้วเหมือนกันเนาะเบี่ยงไปนิดนึงค่ะใช่ครับก็ลองพยายามดูก่อนค่ะคือเพื่อนเขาฟังอยู่นะพี่เขาบอกให้เขาฟังเพราะพี่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราทำได้แค่ทำอย่างดีที่สุดค่ะถ้าเราพยายามทุกสิ่งแล้วผลยังออกมาเป็นแบบนี้แปลว่าโอเคฉันได้ทำแล้วนะนะคะคือสมมติว่าเขาฟังอยู่ผมไม่รู้นะอย่างที่ถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าถ้าคิดจะคบกันอย่างหนึ่งคือคุณต้องเลือกเชื่อใจก่อนแต่ไม่ควรเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างที่เราพูดกันก็จริงนะฮะแต่ถ้าตอนนี้คือกำลังไม่เชื่อเลยหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งนึงซึ่งดีก็คือคุณวินพูดความจริงใช่ไหมคุณวินครับนั่นเขาก็ไม่โกหกอ่ะถ้าหากว่าเขาเป็นอย่างนี้อีกหน่อยถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรเขาอาจจะสรุปเองว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าเพราะว่าเป็นปัญหาใช่คนบางคนไม่ได้พร้อมที่จะยอมรับความจริงนะฮะแต่จริงๆเขาเลือกที่จะให้ความจริงแล้วผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่และถ้าหากว่าเขาจะมาเลยบอกว่างั้นเลือกระหว่างฉันกับเพื่อนเธอคนนี้สิอันนี้เป็นผมว่าเป็นไปได้นะอาจจะต้องเจอในสักวันกับคำนี้ไม่ได้นะผมไม่เลือกถ้าเป็นอันนะอันนี้อันผมไม่ได้มาเข้าข้างคุณวินหรืออะไรแต่สมมติถ้ากรณีนี้เกิดขึ้นผมไม่เลือกนะก็ไม่จริงผมว่าจริงต้องเลือกหรอกครับคือผมว่าผู้หญิงผู้ชายมองเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต่างกันด้วยมั้งครับคือผมมองว่าไอ้เรื่องที่ผมเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กไงครับแต่คือเขาวันที่ทะเลาะกันคือเขาถึงขนาดที่บอกว่าถ้างั้นเธอก็เลิกกับฉันไปเลยเอาไหมล่ะ
บอกแล้วว่ามันมีความหวาดหวั่นอยู่ค่ะวินจริงๆนะเรื่องแบบนี้คือความไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยแหละว่าเอ้ยวินแบบว่าก็ยังวนๆอยู่กับคนที่วินเคยชอบนี่นะเพราะนั้นเขารู้สึกว่าไอ้การที่เคยชอบเนี่ยมันไม่ได้สามารถสับสวิตช์แล้วแบบเฮ้ยไม่ชอบแล้วแต่ในเมื่อเรายังไปอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันก็มีโอกาสมั้งเขาก็จะคิดไปตามจินตนาการของผู้หญิงอันน่ากลัวของผู้หญิงนั่นแหละว่านู่นนี่นั่นต่างๆนานาวินครับแล้วนอกจากคนนี้เขาหึงคนอื่นอีกไหมฮะมีครับคือผมจะเป็นคนที่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะตอนทำงานมหาลัยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบว่าทำไมเธอเขาเคยพูดกับผมว่าฉันไม่พอใจที่ว่าเธอทำไมต้องไปกับเพื่อนผู้หญิงทุกครั้งทำไมถึงไม่ไปกับเพื่อนผู้ชายบ้างประมาณนี้ครับผมก็แบบประมาณว่าแบบผมก็ไม่รู้จะตอบไงพอดีว่าเพื่อนผู้หญิงโทรชวนไปผมก็ไปครับเอาเขาไปด้วยป่ะคะเอาเพื่อนเอาแฟนเราไปด้วยป่ะเคยเอาไปแล้วเขาไม่คุยกับเพื่อนเราเลยก็เลยไม่สนุกแบบเขานิ่งๆผมก็เลยแบบเกรงใจเพื่อนด้วยเพราะเพื่อนก็จะเต็มไปเลยว่าแต่จริงอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเหมือนกันนะคะคือบางทีผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยถ้าเกิดเขาชวนไปก็ไปเถอะต่อให้มันอาจจะไม่สนุกทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ได้อยู่กับแฟนเราและก็เป็นการที่ทำให้ต่อไปเวลาที่เขาโทรคุยกันเนี่ยจะได้เห็นภาพออกมันจะเห็นบรรยากาศอ๋อถ้าอยู่คนนั้นอยู่กับคนนี้และจริงๆแล้วพูดผ่านไปถึงผู้หญิงคนอื่นหรือแม้แต่แฟนคุณวินด้วยเพราะเป็นโอกาสดีออกที่คุณจะได้รู้จักแลกเบอร์ไว้เลยคุณจะได้อภิมหาสปายที่แบบว่าซื่อสัตย์สุจริตใช่มีอะไรจับผิดได้และมีอะไรก็ช่วยเหลือปรึกษากันได้ในอีกมุมหนึ่งพวกเราน่ากลัวนะอันเนาะมากเลยพวกเราน่ากลัวไปแล้วอ่ะแต่จริงๆมันแบบมันคือต่อให้คุณไม่ชอบคุณก็ควรไปบ้างจริงไหมใช่คุณควรไปบ้างถ้าเขาชวนนะคุณควรไปบ้างแต่คุณอย่าเหมาสรุปเอาเองว่าการที่เขาไปกับเพื่อนทุกครั้งคุณจะได้สิทธิ์ในการไปใช่ค่ะแค่ไปเห็นเท่านั้นเองมีคลับไฟเดย์หนึ่งน้องอันผู้หญิงไม่ชอบเที่ยวกลางคืนแต่ผู้ชายเนี่ยชอบเที่ยวแล้วผู้ชายก็แสดงความมั่นใจโดยการแบบไปด้วยกันดีไปด้วยกันดีผู้หญิงก็ยืนยันไม่ไปอย่างเดียวแล้วยังมาบอกว่าอะไรนะโหยพี่ไปนะหารค่าเหล้าหนูไม่ได้กินเหล้าแต่หารเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการซื้อโอกาสที่เราจะได้ไปเห็นว่านอกเหนือจากความสุขที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วความสุขของเขาอย่างอื่นคืออะไรอีกนะครับมันเป็นการเปิดโอกาสถ้าบังเอิญวันนี้แฟนของวินฟังอยู่ตรงนี้นะคะมีพี่อ่านมีพี่อ้อยอยู่ตรงนี้ด้วยแหละวินอยากจะบอกอะไรครับบอกไปเลยก็ดีเถอะครับดีกับผมเถอะเพราะว่าคือก็ไม่รู้จะง้อยังไงแล้วครับก็เหมือนแบบผมก็พยายามทุกทางแล้ววันนี้ผมก็โทรไปหาเขานะครับค่ะเขาก็ถามคำตอบคำถามคำตอบคำจนเหมือนแบบคือด้วยความที่คบมานานครับก็เลยรู้ว่าเนี่ยเขาไม่พอใจอยู่ก็เลยเหมือนแบบก็เลยถามเขาว่าเนี่ยทำไมถึงไม่พูดกันอะไรเงี้ยครับเขาก็เงียบสไตล์เดิมครับคือเงียบไม่ตอบอะไรเลยจนเหมือนแบบสายมันตัดไปครับผมก็เลยไม่ได้โทรกลับจริงๆตอบเธอค่ะจะด่ากันก็ได้นะถ้าพูดถึงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแสดงออกมาว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่อยากขออะไรอย่าพยายามเข้าใจในขณะที่ตัวเองไม่เข้าใจอะไรเลยคือบางทีผมรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยพอดีอ่ะพี่เขาเคยแสดงออกเรื่องพวกนี้อยู่ครั้งนึงแต่คือเหมือนแบบว่าผมไปเล่าให้เขาฟังในห้างครับเขาตบหน้าผมกลางห้างเลยอ่ะก็เลยแบบโอ๊ยเธอฉันอายคนเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเขาน่ากลัวน่ากลัวระยะยาวค่ะแล้วก็7ปีเป็นเรื่องเลขค่อนข้างเฮียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลกันดีๆนิดนึงค่ะการให้เกียรติกันเป็นเรื่องที่พี่อ้อยถือที่สุดในเรื่องการเป็นแฟนกันโอ้ใช่อันกำลังจะพูดเรื่องนี้เลยที่อ้อยถือเรื่องนี้มากคือไม่ว่าใครในโลกนี้นะฮะตบผมไม่ได้และการแสดงออกต่อหน้าประชาชนแบบนั้นถือว่าไม่ให้เกียรติที่สุดนะคะเพราะนั้นวินก็พี่ก็ยังพูดเหมือนกับวินเป็นน้องชายคนหนึ่งคือเราทำได้แค่ดีที่สุดถ้าในที่สุดแล้วพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่สามารถประคองชีวิตนี้ออกไปได้ก็ถือว่า7ปีที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วครับแต่ในโอกาสนี้เนี่ยด้วยเวลาอาจจำกัดเราฟังจากคุณวินฝ่ายเดียวไงจริงๆแล้วมันก็อาจจะฟังดูไม่แฟร์ในแง่มุมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะเขาเป็นคนไม่พูดนะเราก็ไม่ทราบนะฮะแต่ในความเป็นจริงอีกเหมือนกันก็ยังไงดีอะผมเวลาโกรธกันมากๆผมจะมีความรู้สึกว่าแบบมันน่าเสียดายเวลามากนะพี่กับการโกรธกันบางครั้งผมทะเลาะกันเงี้ยผมจะถามเลยถามจริงๆนะนี่เราโกรธกันขนาดที่คิดว่าเราไม่ใช่คนคนนั้นของเธอแล้วหรือเปล่ายังมีความคิดว่าเราจะกลับมาคืนดีกันไหมถ้าจะกลับมาคืนดีอ่ะดีกันเลยเถอะเสียเวลาดีกันเลยเถอะแต่เราไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ผ่านนะเรามาปรับปรุงกันแต่ถ้าคิดว่าจะเลิกกับฉันแน่ๆบอกฉันเลยจะได้ทำใจตั้งแต่ตอนนี้เลยเสียเวลาจริงผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นเขาร้องไห้ไม่ได้อ่ะพี่ค่ะคือเราเห็นเขาร้องไห้แล้วคือเหมือนแบบโอเคผมยอมทุกอย่างเลยอ่ะค่ะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยพี่แล้วคือเหมือนแบบเคยคิดจะแบบว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกครับว่าแบบตัดสินใจถ้าทำดีสุดแล้วแล้วแบบให้ออกไปอะไรเงี้ยครับผมก็เคยคิดนะพี่แต่เหมือนแบบใจอ่อนมั้งครับทำไม่ได้อะพี่ค่ะไม่หรอกจ้ะคือจริงๆสองคนต้องจูนกันตลอดเวลาค่ะวินยังมีอีกตั้งหลายคนเขาคบไป10 ปี 15 ปีบางทีทะเลาะ กันทุกวันนะแต่เขาเรียนรู้จะให้อภัย
บางทีโจทย์ใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยแหละมันให้อภัยกันได้ไหมนะคะคแต่ถ้าสมมติว่ายังรักไปแล้วเหนื่อยไปเนี่ยพี่อ้อยว่าวันหนึ่งวินก็หมดความอดทนเหมือนกันและผู้ชายมีต่อมนี้เล็กกว่าผู้หญิงอีกนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ก็ทำที่ใช่ครับเวลาที่แบบรักไปเหนื่อยละเหนื่อยอ่ะเฮ้ยอะไรกันนักหนาเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยบางทีมันก็หยุดได้เลยนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยสามารถได้อีกเจ็บได้อีกเรื่อยๆก็มีนะคะนี่ไงเห็นไหมมีข้อความนี้แค่ขึ้นเสียงทะเลาะกันในห้างก็แย่แล้วจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่ควรจะไปทะเลาะกันโชว์ให้กับคนอื่นเห็นจริงๆค่ะดูไม่ดีไม่มีเลยทะเลาะกับไปทะเลาะกันที่บ้านทะเลาะกันเสียงดังผมยังไม่ยอมเลยนะให้ข้างบ้านได้ยินก็ไม่ได้แหละใช่ค่ะอะไรเงี้ยคือห้องอัดเก็บเสียงถูกต้องบุทุกอย่างประจำสตูดิโอเลยคือไม่คือนั่นแหละมันต้องให้เกียรติกันนะครับแล้วก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นพี่อั๋นกับพี่อ้อยไม่ได้มาบอกว่าวินควรเลิกกับเขาเลยนะเปล่าแต่ทั้งสองคนคงต้องหาวิธีการในการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจหลักของวันนี้เลยจริงๆค่ะสื่อสารนะก็คงต้องฝากไปถึงน้องคนพิเศษของน้องวินด้วย คนเรานะคะถ้ายังไม่เลิกกันเนี่ยยังไม่มีทางอยู่สื่อสารค่ะจะคบกัน10ปี20ปี30ปียังต้องคุยกันอยู่เลยครับแล้วความเงียบเข้าใจเขานะพี่แต่เขาอะชอบบอกว่าผมไม่เข้าใจค่ะตรงนี้แหละพี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบผมไม่เข้าใจตรงไหนทำไมถึงไม่บอกว่าเนี่ยคุณอยากให้ผมเข้าใจอะไรคือพี่คิดว่าปัญหาอย่างนึงคือเขาเงียบไงพี่เคยเจอคนที่เงียบโอ้โหพี่โคตรอึดอัดเลยอ่ะใช่พี่ไม่ชอบที่สุดคือความเงียบมีอะไรพูดมีอะไรสื่อสารเพราะว่าฉันเหนื่อยกับการคาดเดามากเพราะเธอคาดเดายากเหลือเกินงั้นเธอต้องมีแฟนเป็นดีเจน้องใหม่ดีเจทุกคนจะขยันอธิบายไม่ แล้วก็อย่าคิดว่าฉันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะฉันพูดไม่ถูกถูกไงเจอมาเยอะเหมือนกันฉันไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอ่ะคือฉันอธิบายไม่ถูกอ่ะคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้เธอเข้าใจอ่ะก็สุดท้ายเลยเงียบก็พังจริงๆและสุดท้ายถึงจุดนึงมันจะมีจุดที่แบบแต่งหักเกิดขึ้นถ้าไม่พยายามทั้งคู่ค่ะพยายามพูดอะไรไปก็ได้แล้วก็ค่อยบอกว่าใช่ไม่ใช่มันใกล้เคียงแล้วล่ะแต่ยังไม่ใช่คือพยายามช่วยกันประคับประคองค่ะครับก็ต้องเป็นเรื่องของคนสองคนที่ช่วยกันค่ะเพราะคนคนนึงถ้าพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวก็เหนื่อยครับถูกต้องเหนื่อยถึงที่สุดด้วยค่ะครับนะวินลองดูก่อนค่ะอาจจะเป็นรักที่ดีที่สุดก็ได้ถ้าผ่านโจทย์นี้ไปแล้วครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับนะวินนะขอให้สมชื่อครับวินครับนะครับเป็นอย่างนั้นครับได้เลยขอบคุณนะครับพี่อ้อยครับขอบคุณพี่อ่านครับครับสวัสดีครับค่ะเห็นไหมคะนี่น้องอ่านมีคนเห็นไหมชอบความคิดของอ่านนะคะอันไหนคะนี่ค่ะอยากคุยด้วยอ๋ออีเมลมาได้ใช่ค่ะเอาว่าไปน้องอ่านอันพูนาร์ด @hotmail.com นะคะตรงเลย unpu@hotmail.com ตอบหมดคือถ้าบางอันตอบไม่ได้ก็ถ้า forward ไปให้พี่อ้อยขอบคุณมากไม่ต้องมาโบยกันเลยนะโอ้ยน้องวินน่ากลัวมากมีข้อความส่งมาวินหันมาชอบผู้ชายดีกว่านี่กะจะมาเสียบกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับชื่อตอนของเราค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บอกแฟนไม่ได้วันนี้หลักๆคือเรื่องการสื่อสารจริงๆต่อให้บอกแฟนไม่ได้ในวันนี้แปลว่าแฟนก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าหรือว่าบางทีเราคิดเล็กคิดน้อยจนเกินไปหรือเปล่าถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดมั่นใจตัวเองไหมว่าในความจริงบางเรื่องเราจะไม่ทำให้มันเกิดความหวาดระแวงจนทำให้มันสั่นคลอนความรักของคนสองคนครับผมนะคะเดี๋ยววันศุกร์ต่อไปจะเป็นชื่อตอนเศร้าชัวร์เลยอะรักระยะสุดท้ายครับผมเมื่อความรักกลายเป็นโรคร้ายรักษายังไงก็ไม่หายสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเอาประสบการณ์แบบนี้มาโชว์กันนะครับมาไม่อย่าเรียกว่าโชว์เลยมาปั่นกันมาแบ่งกันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับติดตามได้ครับ Friday ทุกวันศุกร์สามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับทั้งที่ Green Wave แล้วก็ Green Channel ด้วยได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องอั๋นภูนาถด้วยนะคะยินดีครับอยู่กันมาตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยนะคะได้ข่าววันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะกับสีนี่ค่ะที่มีบัตรคอนเสิร์ตโจเจ The Brother Concert เจอกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ